ขึ้นเป็นเจ้าโกงแผ่นดินและหลอกขายาคงด้วยความอุบาทยังมีลูกเป็นเองล้นฆ่าและโกงเขากินชาติยามสิ้นเจ้ากินสร่ำรวยเป็นราชาเพราะการบริจาคเอาทหารมารักษามวลประชาต้องเลือดสาดขอบันดาลเพียประสงค์ใดจงวิบัติพลันวังโทษมันบันไลแข่งบันทิพย์หายไปชัยโยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการตื่นเถิดชาวไทยก็เอ้ยไม่ใช่ทันโทษวันนี้รายการเสาเช้าก้าวทันบอร์ดนะครับก็มาพบกับพวกท่านในเป็นเวลาปกตินะครับคือวันเสาร์ทุกๆ9โมงเช้านะฮะก็จะมีรายการนี้ครับก็จะเป็นรายการสรุปข่าวกันเหมือนเดิมนะฮะวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งขยายข่าวซึ่งวันนี้ก็จะไม่มีหัวข้อครับก็การดำเนินรายการวันนี้เดี๋ยวสักครู่ก็คงมีผู้ร่วมรายการนะฮะมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็มีคุณโอลิเวอร์ซึ่งตอนนี้ยังไม่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะว่ากันไปนะฮะผมก็จะว่ากันไปเรื่อยๆก่อนครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์วันนี้นะครับตรงกับวันที่5พฤศจิกายน2554ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ข่าวผมมีเรื่องที่จะมาเตือนความจำท่านผู้ฟังนะฮะก็คือเรื่องวันนี้ในอดีตนะครับคือใน5พฤศจิกาเมื่อปี2539วันนั้นในปี2539ประชาชนคนไทยยังไม่เคยรู้อะไรมากนักแต่ก็สงสัยว่ามันมีคืออย่างนี้ก็คือคดีสปก. 4-01 เลยครับที่ฟ้องไอ้พวกไอ้ชวนแล้วก็พวกประชาธิปัตย์ให้ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งหมด49ตัวนะฮะเพราะว่าศาลได้พิพากษาในเรื่องของสปก. 4-01 ว่าการออกเอกสารสิทธิ์ในสมัยที่ไอ้ชวนมันดำเนินการอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดนะฮะแต่ผลปรากฏว่าผู้ดำเนินการกับเสือกไม่ผิดเพราะว่าวันนี้เมื่อ5พฤศจิกายนนะครับปี39เนี่ยอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องนะครับมีคำสั่งไม่ฟ้องก็ไอ้ตัวแรกเลยก็คือชวนหลีกภัยแล้วก็พวกคณะรัฐมนตรีที่ลงมติให้รับหลักการในการออกเอกสารสิทธิ์นะฮะโดยศาลชั่วเนี่ยมันอ้างว่ามันเห็นคือมันตีความกฎหมายว่าเป็นการวางนโยบายให้ปฏิบัติเท่านั้นเพราะงั้นจึงไม่มีความผิดก็แน่นอนละครับมันเป็นการตีความที่เข้าข้างตนเองแล้วการตีความเช่นนี้เนี่ยในครั้งนั้นสังคมไทยก็เกิดความสับสนอยู่เหมือนกันว่าทำไมขบวนการกฎหมายไทยจึงเริ่มมันได้เห็นถึงความเป็น2มาตรฐานแต่ในครั้งนั้นภาพมันยังไม่ชัดครับขบวนการตุลาการพิวัตรของไอ้บอร์ดภูมิพลมันยังซ่อนอยู่ได้อย่างดีนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ทราบกันอยู่หลังเหตุการณ์ที่ผ่านมา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าสถาบันตุลาการในที่สุดก็คือเป็นสถาบันที่เป็นเครื่องมือของวังหรือเครื่องมือของภูมิพลที่จะมาใช้จัดการกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับมันนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ปกป้องลูกน้องมันคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็พวกเราก็คงเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็เพราะว่ามันเป็น
วันนี้ในอดีตซึ่งพวกเราก็ไม่ควรที่จะลืมเลือนนะครับท่านทั้งหลายครับการมองการเมืองที่ผ่านมาผมขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าเราจะเข้าใจการเมืองในสถานการณ์ในปัจจุบันเราต้องพยายามเรียนรู้ทุกอย่างในเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองในอดีตเพราะถ้าเราเรียนรู้ตรงนั้นนะครับจะมันจะทำให้เราสามารถเนี่ย เข้าใจถึงสภาพการเมืองในปัจจุบันได้ว่ามันต่อเนื่องมาอย่างไรนะฮะเราเอามาสามารถเอามาเทียบเคียงได้เพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้แหละครับผมก็จะพยายามเอามาตอกย้ำกับพี่น้องประชาชนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้พวกเราไม่ลืมเลือนในความเลวร้ายในความสองมาตรฐานนะฮะของพวกมันแล้วในวันพุธนะครับท่านผู้ฟังผมพูดไปประเด็นหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ขอชี้แจงและแก้ข่าวนิดนึงนะครับคือวันนั้นผมยังมีข้อมูลเก่าอยู่ที่ว่าคุณจตุพรคุณกอแก้วนะฮะแกได้ไปจังหวัดพะเยานะครับรวมทั้งมีหมายกำหนดการที่จะไปจังหวัดแพร่แล้วไม่ได้ไปเพราะว่าที่พะเยาเนี่ยมีการต่อต้านเกือบจะปะทะกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่คุณจตุพรคุณกอแก้วจะไปหาเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกอบจของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งผมได้พูดว่ามันเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันนะฮะก็ขอแก้ข่าวว่าไม่ใช่นะครับรวมทั้งที่แพร่ด้วยก็พวกมันก็เป็นของภูมิใจไทยทั้งหมดนะครับแล้วผลปรากฏว่ามีการจับได้แล้วก็รับสารภาพว่าถูกจ้างมานะฮะก็แต่ในวันพุธผมก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรนะฮะแต่ผมพูดถึงผมขยายความไปถึงว่าผมมองชี้ไปเห็นประเด็นใหญ่มากกว่าก็คือว่า เหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากฎหมายการเมืองเรามันยังไม่มีระบบ primary vote มันทำให้ทุกคนต้องมาเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองนะฮะโดยที่ไม่มีการคัดกรองกันมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเข้าไปอย่างกับสถานการณ์ของกฎหมายการเมืองในปัจจุบันเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยเข้าไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นได้นะฮะอันนั้นก็คือเป็นประเด็นหลักที่ผมจะชี้ให้เห็นถึงกฎหมายที่ยังที่ควรจะถูกแก้ไขนะครับก็เอาละวันนี้ก็ขอแก้ข่าวนะครับก็รู้ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วครับไอ้พวกนั้นก็ถูกจับได้แล้วนะฮะถูกจับได้แล้วก็โดนรู้ด้วยว่าถูกจ้างมาแล้วก็เป็นพวกไอ้ห้อยเนวินนั่นแหละครับก็ทุกอย่างก็พยายามทำลายแนวทางของพวกเราตลอดนะฮะพูดถึงเรื่องน้ำอีกทีนึงนะครับคือเรื่องน้ำเนี่ยยังไงมันก็ไม่หมดหรอกครับถึงแม้น้ำจะแห้งแล้วมันก็จะต้องมีการเอาประเด็นนี้มารณรงค์กันรวมทั้งในปัจจุบันฝ่ายค้านก็เริ่มรู้ตัวพรรคประชาธิปัตย์ก็เริ่มรู้ตัวมันก็เลยออกมาพยายามที่จะปิดบังบิดเบือนข้อมูลนะฮะบิดเบือนข้อมูลกันนะครับก็ยังไงเรื่องประเด็นน้ำยังไงก็ต้องพูดต่อไปนะครับแต่ขอพูดประเด็นอื่นนิดนึงนะฮะคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังในวันที่25พฤศจิกายนเดือนนี้ฮะซึ่งตรงกับวันศุกร์เนี่ยผมอยากให้พวกเราจับตาดูการทำงานของรัฐบาลอยู่ประเด็นหนึ่งครับคือประเด็นในวันที่25พฤศจิกาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการประชุมบอร์ดวิสามันประชุมใหญ่วิสามันผู้ถือหุ้นของบอร์ดอสมทนะครับอันนี้25นี้แหละครับผมอยากดูว่ารัฐบาลจะจัดการอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงไม่ค่อยพอใจรัฐบาลอยู่หนึ่งประเด็นก็คือประเด็นที่เราถูกตอบโต้นะฮะแต่รัฐบาลซึ่งกลุ่มอำนาจสื่อของรัฐเนี่ยกับไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นนะฮะเพราะงั้นวันที่25นี้จะเป็นวันที่มีการประชุมบอร์ดอสมทแล้วมันมีข่าวแว่วๆมานะครับแต่ก่อนที่จะเป็นข่าวแว่วๆเนี่ยผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าภายในบอร์ดอสมทเองตอนนี้มันมีเรื่องมีราวกันขึ้นนะครับก็คือคนของเจ้าที่ไปเป็นประธานบอร์ดอยู่นั่นนะครับ
ก็ไอ้นี่แหละใครจากไหนล่ะก็ไอ้สุรพลนิติไกรพจน์ที่เป็นเคยเป็นอธิการบดีของรามคำแหงนะฮะไม่ใช่ธรรมศาสตร์ท่านโทษนะครับเจ้ามันก็ใช้กลไกของพวกมันเนี่ยแต่งตั้งไปคุมอสมทนะฮะหรือช่อง9อสมทคืออย่างนี้มันไปแต่งตั้งคนของมันเนี่ยนะฮะมันไปแต่งตั้งคนของมันแล้วก็ไปทำผลปรากฏว่ามันคนของมันก็คือนายธนวัฒน์วันสมนะฮะไปแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจนะฮะของอสมทเนี่ยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเรื่องนี้จนกระทั่งไอ้สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยมันพอมันผิดปุ๊บเนี่ยมันผิดในเชิงบริหารปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มันต้องออกมาดิ้นโดยการจะปลดนะหรือบอกเลิกสัญญาจ้างในธนวัฒน์แต่มันก็สายเกินไปแล้วครับคือข่าวแว่วๆมาก็คือว่ารัฐบาลจะเอาประเด็นนี้เนี่ยมาจัดการกับไอ้สุรพลนิติไกรพจน์ที่บริหารงานอสมทจนเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือไม่และวันที่25พฤศจิกายนนี้มันจะเป็นวันที่มีการประชุมนะฮะจะมีการประชุมใหญ่ของบอร์ดอสมทนะครับก็ผมก็หวังว่ารัฐบาลจะถือโอกาสปลดได้แล้วนะครับถ้ารัฐบาลไม่ปลดหรือชี้ความผิดของไอ้ด็อกเตอร์เฮียสุรพลนิติไกรพจน์นี่ผมว่ารัฐบาลก็อย่ามาเป็นรัฐบาลเลยครับทุกวันนี้เราโดนทางฝ่ายสื่อของเจ้าอัดเละขนาดนี้เนี่ยแล้วอำนาจที่อยู่ในมือเนี่ยนะฮะเราได้มาเป็นสามารถชนะการเลือกตั้งมาคุมอำนาจบริหารได้เนี่ยถ้าไม่จัดการนี่ก็ไปถ่ายเต้าหวยได้แล้วครับเพราะงั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชนจับตาดูวันที่25พฤศจิกายนนี้เดือนนี้ว่ารัฐบาลจะจัดการอย่างไรกับไอ้คนของเจ้าหรือไอ้สุรพลนิติไกรพจน์นี้นะฮะเพราะว่าถ้าไม่จัดการในนาทีนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากมากนะฮะที่จะจัดการกับพวกมันนะครับกรณีของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็เฉื่อยไปคนนึงแล้วคนก็ด่ากันว่อนเน็ตไปหมดนะฮะรวมทั้งไอ้สังคมของคนเสื้อแดงที่ไม่ได้อยู่ในเน็ตด้วยก็ได้แสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลไม่ค่อยปฏิบัติการสื่อในเชิงรุกนะฮะทุกวันนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ออกมาตอบโต้จากการใส่ร้ายป้ายสีนะครับผมขอเรียกร้องอีกครั้งนะครับว่ารัฐบาลควรจะตั้งคณะทำงานได้แล้วคณะทำงานเป็นชุดเลยครับตอบโต้มันถึงพริกถึงขิงเลยนะฮะเราเป็นรองในด้านของสื่อหลักอยู่แล้วช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9เราเป็นรองอยู่แล้วครับไทย PBS ที่มันยึดไปจาก ITV เอ้ยนั่นน่ะนะฮะเราเป็นรองอยู่แล้วเพราะงั้นสื่อที่เรามีอยู่เนี่ยและอำนาจรัฐที่มีอยู่เนี่ยควรที่จะดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่ออย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้สามารถตอบโต้นะฮะตอบโต้ในการบิดเบือนใส่ร้ายเอาความจริงไปเล่าให้ประชาชนฟังบ้างนะครับควรทำงานในเชิงลุกนะฮะก็ไอคนที่ออกมาโวยวายนี่มันก็มีอยู่แล้วครับตอนนี้ไอเทศไทยนะฮะไอ้ฮามอยนั่นน่ะนะครับไอ้คนที่ไม่มีค่าในทางสังคมการเมืองแล้วผมคิดว่ามันตัวคนอย่างเทพไทยก็ไม่มีค่าในความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปคือมันออกมาโวยวายแล้วมันกลัวว่าเนี่ยรัฐบาลจะอาศัยวันที่25พฤศจิกายนประชุมบอร์ดใหญ่นี้จะจัดการกับคนของมันนะฮะมันกล่าวหาอยู่ประโยคนึงครับท่านผู้ฟังนะฮะมันกล่าวหาว่ากระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่จะหยุดแทรกแซงกิจการภายในของอสมทนะฮะคืออย่างนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังครับเพราะกระทรวงการคลังนั้นนะฮะเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่นะเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ของอสมทเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังนี่แหละครับจะจัดการกับเป็นคนที่ชี้ความผิดของไอ้คนของสุรพลนะฮะตอนแรกสุรพลก็ปกป้องแต่เห็นว่ามันผิดมันปกป้องไม่ได้มันก็เลยต้องตามน้ำนะฮะบอกว่าจะเลิกจ้างแต่มันไม่เพียงพอครับความผิดมันได้ปรากฏขึ้นแล้วและเทพไทยเนี่ยมันกล่าวหาว่ากระทรวงการคลังเนี่ย
นะฮะในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยจะหยุดแทรกแซงกิจการภายในของอสมทก็ว่ากันไปครับมันกล่าวหาอย่างนี้ไอ้พวกนี้เราก็เห็นกันอยู่ว่ามันไม่เคยดูตัวเองนะฮะก็มันหาว่าแทรกแซงเนี่ยแล้วถามหน่อยเถอะแล้วพวกมึงไม่แทรกแซงเหรอมึงยึดทีวีไปทั้งช่องเนี่ยอย่าง ITV เนี่ยยึดไปเป็น TPBS เนี่ยนะฮะแล้วอีกหลายกรณีครับซึ่งประชาชนคนไทยก็ได้รับรู้รับทราบข้อมูลกันต่างๆนานามามากมายหลายหนที่มันแทรกแซงสื่ออย่างไรนะฮะก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่ตัวมันเองมันแทรกแซงสื่อมันไม่พูดที่ฝ่ายเราจะจัดการบ้างล่ะเอาละโวยวายละนะฮะสื่อของรัฐก็ไม่ค่อยออกมาพูดประเด็นนี้เลยนะครับเรื่องบอร์ดอสมทที่จะประชุมวันที่25ผมขอเรียกร้องหน่อยครับสื่อของรัฐครับนะฮะจัดการเรื่องนี้หน่อยนะฮะคืออย่างน้อยที่สุดออกมาโต้ไอ้เทพไทยหน่อยว่านี่ไอ้ชี้ความผิดของไอ้สุรพลนิติไกรพจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเราเงียบเฉยเสียเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ออกมาบิดเบือนแล้วมันก็ใช้วาทกรรมอีกแล้ววาทกรรมมาหาว่าเราแทรกแซงสื่อนะฮะแทรกกิจการภายในบ้างอะไรบ้างนะครับเอาละเรื่องนี้ก็ผ่านไปตอนนี้มาประเด็นข่าวอีกเรื่องนึงครับในกรณีของ CP ซึ่งผมอยากจะบอกได้เลยว่าวันนี้มันสะใจครับอย่างน้อยที่สุดในกรณีของ CP เนี่ยรัฐบาลพูดง่ายๆว่าย้อนเกล็ดมันอย่างได้เจ็บแสบที่สุดก็คือเรื่องนี้ไงครับท่านผู้ฟังเรื่องที่รัฐบาลได้สั่งไข่ไก่นำเข้ามาทั้งหมด3ล้านฟอง CP อยู่ไม่ได้ครับออกมาโวยครับออกมาโวยเลยครับไอ้ลูกกระเป๋งของ CP ไอ้อเนกบุญหนุนมันชื่ออเนกบุญหนุนเนี่ยนะฮะแต่คราวนี้ดูดิบุญมึงจะหนุนให้ขายไข่ได้ไหมไอ้รองมันเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นี่แหละครับนะฮะของ CP นี่แหละมันบอกว่าเนี่ยการที่รัฐบาลได้เปิดให้นำเข้าไข่ไก่มา3ล้านฟองนั้นเนี่ยนะฮะในเพื่อแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนั่นแหละมันบอกว่าไม่ปรึกษามันเอาสิแล้วมึงเป็นใครอ่ะต้องปรึกษามึงแล้วมันยังบอกเลยนะว่าไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอพ่อมันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องเราที่เดือดร้อนที่น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยไปหาซื้อไข่ไก่แทบจะไม่ได้นะฮะราคาก็ขึ้นอีก CP เนี่ยสมัยก่อนมันส่งไข่ไก่วันละเที่ยวแต่ตอนนี้มันยืดไป3วันทีนึงแล้วมันอ้างว่าเนี่ยน้ำท่วมไปส่งไม่ถึงไม่ใช่ครับก่อนหน้าที่รัฐบาลจะสั่งไข่ไก่เข้ามา3ล้านฟองนำเข้าเนี่ย CP มันยืดระยะเวลาการส่งไปนะครับเพื่ออะไรครับจาก1วันส่งทุกวันเป็น3วันส่งให้กับที่ต่างๆที่ขายในเครือของมันนั่นแหละที่มันยืดไปก็เพื่อให้ไข่ไก่ขึ้นราคาไงครับแล้วตอนที่พอมันยืดไปนะ3วันนะพี่น้องที่น้ำท่วมเนี่ยไปแย่งทั่วประเทศเนี่ยนะฮะเกือบจะทั่วประเทศเนี่ยในช่วงนะในเขตน้ำท่วมเนี่ยไปแย่งซื้อไข่ไก่กันพรึบเดียวหมดภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่พอครับขึ้นพรวดไปเลยครับเบอร์1เนี่ยแผง180บาทนะครับ180บาทมันพรวดขึ้นไปเลยนะฮะแต่เจอทีเด็ดรัฐบาลเข้าครับตอนนี้เข้ามา3ล้านฟองนี่ตอนนี้ไข่ไก่เต็มร้านขายส่งนะฮะเพราะฉะนั้น CP อย่าตอแหลไอ้จันไรนะอย่าตอแหลเลยถ้าจะปรึกแล้วมึงเป็นใครอ่ะรัฐบาลต้องปรึกษามึงอ่ะโตร้านค้าย่อยนะครับมีร้านขายส่งหมายถึงของพักพวกพี่น้องผมที่สามารถติดต่อกันได้เนี่ยเขาส่งข่าวมานะครับเขาบอกว่ามีอยู่มีอยู่แถวๆบ้านเขาเนี่ยมีอยู่3ล้านแต่ทุกร้านตอบแบบเดียวกันเลยว่าไข่ไม่มีเพราะ CP มันไม่ส่งนั่นเองนะฮะแล้วพวกเราไปดูตามห้างตอนนี้ดิครับร้านสะดวกซื้ออะไรเนี่ยเป็นไปดูได้ครับนะฮะถึงบางแสนถึงพัทยาด้วยหรือแม้แต่ในเฟซมาร์คของ CP เองนะฮะไอสินค้ามันไม่มีวางขายบนตั้งหลายตัวนะครับทั้งไข่ไก่ทั้งนมเนื้อไก่เนื้อหมูเพราะงั้นการออกมาค่ำควรโหยหวนแบบนี้เนี่ยนะให้ปรึกษามันเนี่ย
ผลมันก็จะออกมาเหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังคืออะไรไหมก็เหมือนน้ำมันปาล์มไงที่มันแกล้งทำน้ำมันพืชหายไปจากตลาดสักพักนึงก็เป็นการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์กับ CP ที่ร่วมมือกันนั่นแหละครับมันทำน้ำมันปาล์มหายไปจากตลาดก็คือเอาไปกักตุนนั่นแหละพอโผล่มาอีกทีนึงจากขวดนึงประมาณ27บาทก็ขึ้นเป็น47บาทครั้งนี้ก็เอาอีกแล้วครับมาซ้ำเติมคนที่โดนน้ำท่วมอีกแล้วนี่คือการผูกขาดไงครับที่มันเลวระยำมาท่านผู้ฟังมาซ้ำเติมประชาชนของบนห้างหายไปจนหน้าตกใจเลยครับทั้งไข่ทั้งน้ำดื่มโดยเฉพาะไอ้ฟาร์มไก่ไข่เนี่ยผมบอกกับท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าเรื่องนี้เราพี่น้องประชาชนเราไปสืบมาแล้วครับไอ้ฟาร์มไข่ไก่ไข่ของ CP ไม่ถูกน้ำท่วมเลยแม้แต่แห่งเดียวนะฮะอันนี้ผมขอยืนยันเพราะพี่น้องเราส่งข่าวมาไม่มีแม้แต่แห่งเดียวที่ถูกน้ำท่วมแล้วที่ผ่านมามึงกักตุนไม่ทำพ่อมึงเหรอมันเอาไปซ่อนไว้เหมือนกับซ่อนน้ำมันปาล์มเมื่อคราวที่แล้วน้ำปันปาล์มนี่โอ้โหเป็นอะไรที่น่าสลดใจมากครับท่านผู้ฟังในโลกใบนี้นะครับพี่นี่เพียรพี่ฮะไข่ไก่ CP นี่นะตอนที่ผมอยู่เมืองไทยนี่ก็คือไม่อยากแนะนำให้กินฮะเพราะพวกนี้ก็คือมันเอาไปซ่อนมันเอาไปไว้มันคือเอาไปแช่เย็นไว้แล้วเวลาเราไปซื้อของมันมามันจะเน่าง่ายฮะดีไม่ดีบางทีกินไข่เน่าของมันเยอะครับไข่ CP ฮะแนะนำให้ซื้อจากฟาร์มอื่นๆจะดีกว่าครับไหนๆก็คุณโอลิเวอร์ผมปรึกษาด้วยผมได้ข่าวมาเหมือนกันนะว่าไข่ของ CP เนี่ยรู้สึกว่ามันยำไก่เกยอะไรเนี่ยมันทำการอะไรนะเขาเรียกภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกอะไรนะกินยาดองเปลี่ยนแปลงอะไรนะเดี๋ยวเป็นอะไรนะยีเนติกอินเจเนียริงนะครับตัดต่อยีนเหรอฮะตัดต่อยีนอ่ะยีเนติกอินเจเนียริงอ่ะแล้วตรงนี้มันจะมีผลกับไข่ไก่ด้วยใช่ไหมฮะก็ไม่รู้เหมือนกันฮะถ้าเขามีผลมากน้อยแค่ไหนอาจจะทำให้ไข่ไก่ดูดีอะไรมากขึ้นแต่จริงๆก็คือหลักๆเลยคืออย่ากินไข่ไก่ CP เลยครับเลือกได้คือเลือกฟาร์มอิสระอื่นนะครับฟาร์มที่เขาเป็นรายย่อยอะไรอื่นๆเนี่ยเวลาผมตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วเวลาไปซื้อถามว่าไข่ไก่ CP หรือเปล่าถ้า CP ไม่เอาไปเลือกของที่ไม่ใช่ CPครับก็ขอบคุณคุณโอลิเวอร์มากเพราะว่าในประเด็นนี้ผมไม่รู้หรอกนะผมไม่รู้หรอกว่ามันเขาเรียกอะไรนะมันเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นานใช่ไหมเพราะว่ามันเยอะไงของมันเยอะไงใช่อย่างที่พี่ว่าแล้วก็มันแล้วก็ของมันบางทีมันก็กักตุนใช่ไหมอย่างที่ว่าเนี่ยฮะกักตุนแล้วเอามาปล่อยแล้วก็เจอไข่เน่าถ้าเป็นไข่ของมันใช่ใช่ก็นี่แหละครับพี่น้องประชาชนครับจากความข้อมูลของผมบวกกับความคิดเห็นของคุณโอลิเวอร์นะครับพวกเราก็ไม่สมควรถ้าหลีกเลี่ยงได้ไปซื้อฟาร์มอื่นนะฮะนอกจากตัดต่อพันธุกรรมนะฮะอย่างคุณหยากายว่าแล้วเนี่ยมันตัดต่อพันธุกรรมแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจากการผลจากการตัดต่อพันธุกรรมนั้นเนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวกับตัวไข่อย่างไรนะฮะแล้วแต่ที่แน่ๆไก่ CP เนี่ยคุณโอลิเวอร์ผมเห็นลูกๆของเพื่อนๆผมอ่ะพูดกันมาเป็นเสียงเดียวเลยนะฮะคืออย่างนี้มันไอการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยอย่างในเรื่องไก่เนี่ยเขาบอกว่าเด็กอายุ10กว่าขวบเนี่ยหรือ19ขวบ10ขวบเนี่ยเวลากินไก่แล้วเนี่ยพวกนี้มันจะมีฮอร์โมนเยอะครับใช่ฮะฮอร์โมนมันเยอะหน้าอกหน้าใจอะไรมันก็ขึ้นมาเร็วผิดปกติแล้วก็ทำให้คนคือมันการกินเข้าไปมันมีผลทำให้ธรรมชาติในการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยมันถูกเร่งครับโอกาสเป็นมะเร็งมีเยอะอ๋อโอกาสเป็นมะเร็งด้วยใช่ไหมครับโอกาสต่อไปเพราะมันเร่งใช่ไหมฮะใช่ใช่ถูกต้องในเมื่อมันเร่งแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะงั้นพวกเรานะครับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้ก็เราผมพูดได้เลยว่าไอการนำเข้าไข่ไก่มาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเอามาจากประเทศอะไรแต่ในความเป็นไปได้นั้นเนี่ยก็คงไม่เกิน 2-3 ประเทศหรอกครับอย่างเช่นก็คือประเทศที่ติดกับประเทศไทยนั่นแหละก็คงเอามาจากไม่ลาวก็กัมพูชาหรือไม่ก็พม่าแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นกัมพูชามากกว่านะฮะแล้วก็อย่างกัมพูชากับเวียดนามแต่เวียดนามคงไม่ส่งเพราะมันไกล
เท่าที่ผมรู้เนี่ยเขาไม่มีฟาร์มมาตัดต่อพันธุกรรมแบบนี้นะครับไม่ตัดต่อแล้วก็มันทำให้ทั้งไข่ไก่และอะไรเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะก็คือว่าไม่มีผลส่งผลต่อร่างกายเพราะงั้นพวกเรารณรงค์กันได้แล้วนะครับของ CP เนี่ยอย่าไปซื้อมันกินเลยนะฮะทั้งไก่เอ้ยทั้งไข่เอ้ยอ้าวมาพูดเรื่องไก่อีกทีนึงท่านผู้ฟังผมเคยพูดไว้ปีนึงแล้ววันนี้ไหนๆพูดถึง CP ก็ขอย้อนกลับมาพูดถึงอีกในกรณีที่CP เนี่ยเป็นผู้ผูกขาดรายใหญ่การผูกขาดรายใหญ่เช่นนี้แหละครับมันเป็นผลมาจากการที่มันไปโปรไอบอร์ดไงนะฮะ CP บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมมันไม่บริจาคให้รัฐบาลครับมันบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนาของไอบอร์ดมันบริจาคให้กับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือสภากาชาติสภากาชาติใช่สภากาชาติไม่ใช่มูลนิธิชัยพัฒนาใช่ๆสภากาชาตินะฮะคืออย่างนี้ครับการผูกขาดอย่างนี้เนี่ยผมเคยพูดไปปีเศษๆแล้วนะครับในสมัยที่อยู่นปช USA นะฮะท่านจำได้ไหมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสักประมาณสัก20ปีได้แล้วมั้งนะฮะตอนนั้นเนี่ยไก่มันคือ CP เนี่ยมันเร่งผลิตไก่เยอะมากมันสร้างฟาร์มตอนใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันจนกระทั่งไก่ออกมาล้นตลาดในช่วงนั้นเอาไปทิ้งทะเลใช่ไหมฮะใช่แล้วแล้วนี่คือความเลวร้ายยังไงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดไก่ออกมาล้นตลาดเนี่ยมันจะทำให้ราคาตกแล้วมันคุมราคาไม่ได้พอมันลงนี่คือการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่เลวทรามนะครับเลวทรามมากแล้วตอนนั้นเนี่ยมีชาวประมงนะฮะมันเอาใส่เรือใหญ่ไปเลยนะครับผมเป็นล้านตัวนะฮะมันเอาไปทิ้งทะเลนะฮะผลปรากฏว่าเรือประมงเนี่ยไปเก็บมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่า CP มันก็ไม่ยอมมันแจ้งตำรวจจับว่าเป็นของมันอีกเอาคือชาวประมงมันเขาก็ตกใจอะไรว่าไก่มาอยู่บนทะเลตายหาเขาก็ไล่จับมาแล้วก็มากินนี่คือความระยำของ CP ในการผูกขาดแล้วแน่นอนครับถ้าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอย่างการตัดต่อพันธุกรรมแบบนี้เนี่ยมันต้องมีนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยหรือในระบบประชาธิปไตยมันทำไม่ได้ครับมันต้องตรวจเช็คกันนะครับว่ามันจะส่งผลต่อตัวคนกินไก่อย่างไรนะฮะยาเร่งฮอร์โมนอะไรต่างๆนั่นน่ะที่เร่งเข้าไปในไก่แล้วตัดต่อพันธุกรรมหรือการตัดต่อพันธุกรรมคือการตัดโอกาสของชาวบ้านไม่ให้ไปเป็นคู่แข่งกับมันนะครับไม่ให้เป็นคู่แข่งในการขายไข่ขายไก่อะไรกับมันเพราะฉะนั้นนี่คือความเลวร้ายฮะเลวร้ายอย่างที่สุดเลวร้ายทางเศรษฐกิจในความเห็นของผมเนี่ยถึงมันน่าจะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นคุณเล่นเอามันส่งผลกระทบต่อคนหลายสิบล้านคนนะครับการกระทำของ CP ที่ผูกขาดคือการค้าผูกขาดเนี่ยมันก็ไม่ต้องอธิบายกันมากอ่ะพวกเราก็คงเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันเลวร้ายขนาดไหนแต่ความเลวร้ายนั้นน่ะมันทำให้ขาดโอกาสชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาขาดโอกาสครับเพราะงั้นระบอบประชาธิปไตยถ้าจะทำให้ประชาชนมั่งคั่งประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาจะไม่ยอมให้ไอ้พวกบริษัทผูกขาดทั้งหลายทำแบบนี้กับประเทศไทยนะครับอย่างในกรณีรถยนต์ที่น้ำท่วมอย่างฮันด้งฮอนด้าเนี่ยผมสมน้ำหน้ามันอย่างการขายรถยนต์เนี่ยในประเทศต่างๆกับขายในประเทศไทยนี่สิทธิพิเศษของสิทธิของผู้ซื้อนี่ต่างกันเลยนะครับในประเทศไทยสิทธิผู้ซื้อเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอย่างเช่นเคยเกิดมาแล้วอย่างเช่นผมพูดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่บอกว่ามีผู้หญิงไปทุบรถเนี่ยขนาดของเสียแล้วเอาไปคืนไม่ได้อย่างนั้นน่ะนี่ก็คือบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยพยายามเอารถยนต์เข้าไปถวายไอ้บอร์ดอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือว่าต้องการให้มีการผูกขาดหรือการเอาเปรียบผู้บริโภคสำหรับส่วนตัวผมเห็นน้ำท่วมโรงงานมาเนี่ยผมสะใจครับมึงผูกขาดกันเยอะเหลือเกินเนี่ยมึงเอาเปรียบผู้บริโภคคนไทยเยอะเหลือเกินมันก็เจอกันอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างเล็กๆครับคุณเอเวอร์เห็นไหมฮะท่านผู้ฟังด้วยเห็นไหมครับทั้ง CP ทั้งรถยนต์เนี่ยคุณเอเวอร์คิดว่านอกจากเรื่องรถยนต์ตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกที่มันผูกขาดแล้วก็เรื่องไอ้บริษัท CP เนี่ย
มันยังมีอะไรอีกไหมครับที่ว่ามันผูกขาดทางการค้านะครับทำให้ผู้บริโภคอย่างประชาชนชาวไทยเราต้องเสียโอกาสเสียเปรียบนี่แหละครับมันมีอย่างอื่นไหมครับยังนึกไม่ออกเหมือนกันฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวนึกออกค่อยว่ากันผมเองก็นึกไม่ออกตอนนี้นึกได้สองเรื่องไอซีพีกับรถยนต์นะฮะก็เอาละคราวนี้ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็มันคืออย่างนี้ในพูดถึงเรื่องงูนิดหนึ่งพวกเราก็คงจะดูข่าวกันแล้วว่าตอนนี้มันมีเรื่องงูพิษงูเหี้ยวไอ้งูเขียวอะไรนะแมมบ้าอะไรนะแมมบ้าครับงูเขียวกรีนแมมบ้างูกรีนแมมบ้าก็คืออย่างนี้ครับผมขอดูผมอยากให้พวกเราก่อนที่จะคิดว่างูเขียวนี่มาจากไหนเนี่ยเรามาดูไอ้กฎหมายก่อนคืองูเขียวชนิดนี้นี่ตามหลักห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามนำเข้าเด็ดขาดเพราะตามฮะถ้าจะมีคนเอาเข้ามาก็น่าจะเป็นพวกอภิสิทธิ์ชนละมั้งนี่ครับใช่ครับเอาผมพูดถึงกฎหมายก่อนคุณโอลิเวอร์กฎหมายเนี่ยกฎหมายเขาเรียกอะไรนะมันเขาเรียกงูพิษเนี่ยถือเป็นสัตว์หวงห้ามตามพรบของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับครับใช่ฮะเขาบอกว่าหากใครนำเข้าสัตว์มีพิษตามมาตรา47ของพระราชบัญญัติกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะต้องจำคุกไม่เกิน4ปีและปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณโอลิเวอร์พูดถูกแต่ว่าต่อมาก็คือกฎหมายใช้ควบคุมแต่คนจนฮะ30กว่าปีก่อนก็เคยมีพี่แอนติจำได้ไหมฮะตอนที่ปาปิรัญญาไงฮะที่เข้ามาหลุดหน้าคำแข็งปิรัญญาใช่ไอ้พวกนี้ก็ห้ามนำเข้าแต่มันก็นำเข้ามาเพราะว่าพวกนี้มันเลี่ยงกฎหมายนะครับก็คือตอนนี้มีคนเขาอยากจะเรียกคืออย่างนี้มันมีข่าวออกมาแต่ยังไม่ยืนยันนะครับครับมีข่าวออกมาเหมือนกันมีคนอีเมลมาบอกผมนะฮะเป็นคนอีเมลมาบอกผมว่าแต่ผมยังไม่ยืนยันจากที่มาของข่าวนะครับเขาบอกว่ามันเป็นของอีทัวป่าท่าอ๋อว่าแล้วอภิสิทธิ์ชนครับก็จะเรียกว่าเขาบอกผมว่าเป็นไอ้งูอะไรนะงูเขียวป่าท่าก็บอกงูเขียวปากอ้าเป็นไปได้ไหมครับพี่เพราะว่าพวกนี้ที่เอาของให้มันดูไลน์เข้ามานี่เอาไว้เพื่อจัดการไว้ในคุกลับของพวกมันอะไรเนี่ยไว้จัดการกับคนไงมันซาดิสไงเออเป็นไปได้นะดันบอกเก้งที่โดนจระเข้อะไรเนี่ยหรืออะไรพวกนี้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะตอนเราก็รู้อยู่ว่าในวังของอย่างน้อยที่สุดเสียโอเนี่ยเสียโอมีคุกสำหรับขังคนที่มันไม่พอใจนะครับครับขังคนที่มันไม่พอใจมันเป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะเลี้ยงงูชนิดนี้ไว้นะฮะเพื่อให้จัดการกับแต่ผมคิดไกลกว่าคุณโอลิเวอร์ครับครับแต่เป็นแต่คิดในค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีกับฝ่ายเราคือเข้าข้างตัวเองอ่ะครับคือผมมันคิดว่าพี่น้องเราที่อีเมลมาบอกผมว่าเนี่ยสงสัยว่าเป็นงูของอีทัวปาก้าเนี่ยทำให้ผมนึกคลีโอพัตรานึกถึงคลีโอพัตราไงครับครับคืออย่างนี้ที่ผมนึกถึงก็คือว่าอีทัวปาก้ามันคงตอนนี้มันก็รู้อยู่เต็มอกอะว่าสถาบันมันตกต่ำอย่างถึงที่สุดน่ะคือมันกลัวประชาชนจะลุมกระทืบมันมั้งคือมันเลยเลี้ยงงูไว้ไงให้เอาไว้โดนตัวเองเอาไว้โดนตัวเองไงคือไม่อยากโดนตีนประชาชนอันนี้ผมก็เป็นการจินตนาการไปตามเรื่องของผมนะคุณโอลิเวอร์ครับผมแต่คุณโอลิเวอร์พูดมาในความเห็นของคุณนั้นผมคิดว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้มากกว่าของผมนะของผมนี่คิดแต่จะด่าเจ้าอย่างเดียวก็เลยที่จะชิปจะให้เจ้ามันชิปหายก็เหตุผลของคุณโอลิเวอร์มีเหตุผลมากกว่านะฮะก็คือมันอาจจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อจัดการคนของมันก็ได้นะครับก็แล้วก็และอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าในกรณีน้ำท่วมเนี่ยที่ผ่านมาเรารัฐบาลก็โดนโจมตีอย่างหนักแต่คุณยิ่งลักษณ์ออกไปเยี่ยมนะฮะไปแจกถุงยางชีพเนี่ยเมื่อวานซืนหรือวานเนี่ยที่ไปแถวๆย่านสงประพาดอนเมืองเนี่ยมีคนตะโกนให้กำลังใจเยอะเลยนะครับบอกนายกสู้ๆนายกสู้ๆก็เป็นภาพที่เราควรจะมาเล่ากันสู่กันฟังนะฮะเพราะว่าอันนี้คือมันสวนกระแสกับไอ้พวกจังไรที่มัน
ใส่ร้ายใส่ความแต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่9ก็สนุกแล้วคุณเอเวอร์2วัน9กับ10ไงที่มันจะนี่ไงไอ้เปิดสภาไงนะฮะจะมีการประชุมสภาที่ไอ้ในเรื่องของพิจารณาพระราชบัญญัติไอ้ชำแหละงบประมาณนั่นแหละนะฮะวันพุธนี้แล้วนี่พุธพฤหัสนะอาทิตย์หน้านี้แล้วเนี่ยเพราะงั้นไอ้การเปิดสภาแบบนี้เนี่ยผมว่ามันแน่ครับนะฮะมันแน่ก็คือเราจะดูที่ว่าไอ้พรรคประชาวิบัติเนี่ยมันจะมาแก้ตัวอย่างไรแล้วผมเชื่อแน่ว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยจะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดกันในรัฐสภาคราวนี้แน่นอนอืมครับแต่เรื่องน้ำท่วมนี่ฮะคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วฮะเพราะคุมกระทรวงเกษตรนี่มาตั้งต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปัตย์จนรัฐบาลเพื่อไทยเลยก็อยู่ในมือนี้แถมทั้งบรรหารทั้งอะไรก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนี่มายาวนานนะฮะถูกต้องดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์เองกับเพื่อไทยหรือไทยรักไทยเองก็เข้าไปแทรกกลางอยู่นิดๆหน่อยๆส่วนมากจะเป็นชาติไทยพัฒนานี่แหละแถมพีระวงศ์สมบุตรนี่ก็ทำงานตั้งแต่จบป.ตรีมาก็อยู่ในกรมชลประทานมายันเป็นอธิบดีกรมพอเกษียณแล้วมาหน่อยนึงก็มาเป็นรัฐมนตรีครับก็นี่แหละครับมันเป็นอะไรจะว่ายังไงนะใช่ไหมใช่ใช่คือเนี่ยผมถึงบอกไงว่ารัฐบาลกากระอ่วนนะเพราะว่ามันเป็นผมถึงเรียกร้องมาตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยให้รัฐบาลรีบปลดซะแล้วก็ปรับมันออกไปเลยชี้ความผิดด้วยไม่งั้นรัฐบาลกากระอ่วนครับครับถ้ารัฐบาลไม่กล้าทำเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วเนี่ยนะฮะครับคือมันมีเป็นโอกาสที่ดีๆแล้วเนี่ยและอย่างหนึ่งการผมแล้วก็ยึดคิดว่าคุณยึดกระทรวงเกษตรมาเสร็จแล้วก็ไอ้ค่อยหาไอ้กระทรวงอื่นแทนให้เขาให้ชาติไทยเข้าไปป้องกันไม่ให้เขาผูกขาดเพราะว่าชาติไทยผูกขาดกระทรวงเกษตรนี่มายาวนานแล้วด้วยเป็นการสร้างอาณาจักรใช่ครับเพราะงั้นมันนี่คือการสร้างอาณาจักรชัดเจนตอนนั้นผมได้ข่าวนะผมได้ข่าวตอนที่มีการฟอร์มทีมรัฐบาลน่ะไอ้เติ้งยืนยันหัวเด็ดตีนขาดจะไม่จะเอาจะควบคุมกระทรวงเกษตรให้ได้ตอนนั้นคุณโอลิเวอร์อ่านข่าวป่ะครับใช่ครับครับเห็นครับตอนแรกเพื่อไทยจะไม่ให้กระทรวงเกษตรนะครับผมก็รู้อยู่ครับผมคิดว่าเป็นคำสั่งจากไอ้บอร์ดแน่นอนครับอืมใช่ครับเขาพรรคเพื่อไทยถึงยอมให้ไอ้จันไรธีระเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมจำได้เลยเอ๊ะทำไมไอ้ผมยังลุ้นเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะคุมพาณิชย์นะฮะจะคุมแต่ด้านเศรษฐกิจรวมทั้งเกษตรด้วยตอนแรกมีข่าวออกมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยแต่จู่ๆไอ้เติ้งมีข่าวออกมาไอ้เติ้งไม่ยอมนะฮะแล้วผมอ่านข่าวว่าเนี่ยเติ้งยังไงต้องเอากระทรวงเกษตรให้ได้โอ้ชาติไทยดั้งทับขี้ไว้เยอะครับในกระทรวงเกษตรนี่มีการทุจริตเยอะครับแล้วก็ดั้งทับขี้กันไว้เยอะเหมือนกันส่วนหนึ่งครับไอ้นั้นก็เหตุผลหนึ่งครับแต่เหตุผลใหญ่เนี่ยก็คงไม่น่าจะเกินเรื่องนะใช่ไหมครับคำสั่งจากเสียบอร์ดนะฮะใช่ครับเอาละครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเปิดเผยกับท่านผู้ฟังอยู่เรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะคือในกรณีของการฆ่าลูกเรือ13ศพชาวจีนวันนี้ผมได้รับคำยืนยันแน่นอนแล้วครับว่าเป็นคำสั่งของวังครับท่านผู้ฟังอันนี้ขอยืนยันนะครับว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้ครับที่บอกว่าเป็นคำสั่งของวังนะฮะก็คือว่าทางวังเนี่ยหรือไอ้บอร์ดภูมิพลเนี่ยมันไม่ต้องการคือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยที่มันฆ่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วสิ่งที่พอเรามองภาพใหญ่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งอเมริกาและจีนกำลังประลองกำลังกันอยู่นะครับอเมริกาและจีนกำลังประลองกำลังใน อิทธิพลของโลกทั้งอิทธิพลอะไรทั้งเศรษฐกิจอะไรด้วยนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้
วังมันไม่ต้องการที่จะให้รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยครับแหล่งข่าวที่ยืนยันนะฮะและเป็นแหล่งข่าวแหล่งเดียวกันที่ผมเคยได้รับมาแล้วแล้วก็ไม่เคยผิดพลาดมาตลอดเขาระบุเลยครับว่าเปรมตินสุรานนท์เป็นคนสั่งสุรยุทธ์จุลานนท์ให้สั่งกองทัพภาคที่3อีกทีหนึ่งให้จัดการฆ่าให้ได้เพื่อให้รัฐบาลจีนโกรธนะครับจนไม่สนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอย่าลืมว่าสถานการณ์ของโลกระหว่างจีนกับอเมริกันเนี่ยตอนนี้อเมริกันเกิดอำนาจของอเมริกันเนี่ยถูกลดบทบาทออกไปและอเมริกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นในมือของพวกตนให้ได้อย่างที่ผมเคยได้พูดไปแล้วนะครับโดยเหตุผลที่ว่าตอนนี้นอกจากประเทศไทยเนี่ยในภูมิภาคมันจะเป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าทางการเมืองและทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยทั้งหมู่เกาะแปดลี่ทั้งอ่าวไทยเนี่ยมีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่เพราะงั้นเรื่องนี้ครับแล้ว เรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่อเมริกันเนี่ยน่าจะอยู่เบื้องหลังจนกระทั่งทำให้ไอ้เปรมและไอ้เปรมนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงละมันเป็นคนของใครล่ะนะฮะมันทำเพื่อใครล่ะไอ้เปรมสั่งสุยุทธให้กองทัพพันที่สามจัดการนะครับนะฮะหรือไอ้ที่กองทัพพันที่สามที่อยู่ในภาคที่คุมภาคเหนือนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังครับลองสังเกตดูให้ดีเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าสมมุติว่าสมมุตินะครับนี่สมมุติว่ามีการหักหลังกันหรือเรื่องค่ายาเสพติดตามที่มันกล่าวหาแล้วมันเอายาบ้าเนี่ยนะฮะมันเอายาบ้าไปอะไรนะเอายาบ้าไปยัดใส่เรือเขาเนี่ย9,000กว่าเม็ดอ่ะเกือบล้านเม็ดอ่ะเพราะการฆ่าอย่างการฆ่าถ้าเกิดว่ามีการขัดแย้งกันเนี่ยมันจะไม่โหดเหี้ยมถึงเพียงนี้นะฮะก็คือมันมีเอาเรือเร็วเข้าไปประกบแล้วก็ขึ้นไปแล้วมันมีคำพูดหลุดมาคำหนึ่งจ่าฆ่าแม่งเลยคำว่าจ่าฆ่าแม่งเลยนี่จะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทหารแหละครับเพราะตำรวจนี่เขาไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเรื่องนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็จับได้9คนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยและอย่างหนึ่งการฆ่าในลักษณะเหี้ยมโหดมัดมือมัดแขนปิดปากปิดอะไรทำลายใบหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกระทำในลักษณะที่ว่าต้องการสื่อไปคือต้องการทำให้รัฐบาลจีนโกรธแค้นให้ได้การกระทำอย่างเหี้ยมโหดนี่ภาพเหี้ยมโหดมันถึงหลุดออกมาไงครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นนะฮะคือการสั่งครั้งนี้ของวังให้จัดการคนจีนเพื่อให้รัฐบาลจีนไม่สนับสนุนนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกย้อนกลับไปเมื่อปี2543หรือ43ได้มั้ย43จำได้ไหมครับตอนนั้นทักษิณพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลใหม่ๆนะฮะแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจำได้ไหมก็นายกทักษิณไปเยือนพม่าไงครับในขณะที่ไปเยือนเนี่ยไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการทหารบกก็จัดการฆ่าทหารพม่าซะนะฮะอย่างที่ผมเคยเล่าเนี่ยแล้วตอนนั้นไอ้เหตุการณ์ที่มันโดยการร่วมมือของเจ้ายอดศึกเจ้ายอดศึกนี่เป็นฝ่ายรัฐบาลไทยกับ CIA สนับสนุนอยู่ให้ก่อกวนพอทหารพม่าเข้าไปจัดการแม่งระดมยิงเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีลูกของผู้นำหรือได้พลท่านนึงเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ทำเช่นนั้นก็คือเขาต้องการที่จะไอ้วังเนี่ยหรือไอ้บอดเนี่ยมันไม่ต้องการที่จะให้รัฐบาลไทยไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพม่าเพราะงั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเลยครับ the same way เลยครับมันจัดการกับทักษิณโดยต้องการทำลายความสัมพันธ์ของไทยกับพม่าด้วยการฆ่าทหารพม่าในครั้งนั้นโชคดีครับที่รัฐบาลพม่าเข้าใจเรื่องนี้รัฐบาลพม่ารู้ครับว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของนายกทักษิณนะฮะแล้วคราวนี้อ่ะเหมือนกันไม่มีผิดครับพอน้องสาวของนายกทักษิณขึ้นมาเป็นนายกมันก็ใช้วิธีการนี้อีกท่านผู้ฟังเห็นภาพหรือยังล่ะครับนี่ฮะลองเราต่อจิ๊กซอกันมาดีๆเนี่ยมันเห็นภาพเลยครับนะฮะแต่ผมบอกได้เลยครับงานนี้รัฐบาลจีนรู้แล้ว
ผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ผมก็บังเอิญรู้จักกับตัวแทนของรัฐบาลจีนท่านหนึ่งผมก็รายงานนี้ไปแล้วเมื่อวานนี้เองครับนะฮะจากข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นการกระทำของไอ้เปรมสั่งสุรยุทธ์เพราะว่าต้องการที่จะให้รัฐบาลจีนโกรธไม่ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยในปัจจุบันเรื่องนี้รัฐบาลจีนรู้แล้วนะฮะแล้วก็รัฐบาลจีนก็มีข้อมูลทางด้านอื่นเยอะด้วยนอกจากทางผมแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็ตอกย้ำไปอีกเพราะเรื่องนี้รัฐบาลจีนก็ไม่โทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์แน่นอนเพราะผมรู้แล้วนะฮะเอ้ยเขารู้แล้วแล้วก็ได้รายงานไปแล้วดูความโหดร้ายของมันดีครับความโหดร้ายจริงๆนอกจากโหดร้ายแล้วเรามาดูยุทธศาสตร์ทางการเมืองสิมันขึ้นไปยิงบนเรือเลยนะครับแล้ววิทยุเนี่ยวิทยุของผู้ตายคำหนึ่งหลุดออกมาว่าพวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วพวกเรากำลังหมายถึงวิทยุระหว่างเรือนะฮะจากนั่นเนี่ยที่เขาทางการจีนเขาบันทึกมาได้เนี่ยเขาบอกว่าพวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วพวกเรากำลังจะตายหลังจากนั้นวิทยุก็ขาดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหล่งผมขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าเป็นคำสั่งของไอ้เปรมสั่งสุรยุทธ์ให้ดำเนินการจัดการนะครับแล้วมันมีหลักฐานอีกครับมันมีหลักฐานอีกที่จะชี้โยงไปถึงว่าชี้ถึงความน่าสงสัยก็คือไอ้เมื่อวานนี้เองครับเมื่อวันซืนไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันซืนเมื่อวันพฤหัสไอ้เลประยุทธ์จันทร์โอชามันออกมาแก้ตัวแทนแล้วมันออกมาปกป้องทหารแล้วมันโดยที่มันออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวว่าขอความเป็นธรรมกับไปทหาร9คนนะฮะดูสิครับมันรับใช้เจ้าอย่างเหี้ยได้ใจจริงๆมันพูดว่าเนี่ยขอความเป็นธรรมนะเนี่ยทหารเขามันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งท่านผู้ฟังดูนะดูมันเดี๋ยวผมอยากให้ฟังคำพูดของมันนะมันบอกว่าเนี่ยทหาร9คนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การมอบตัวนะเพราะว่ายังไม่มีความผิดเนี่ยเล่นหัวหมอแล้วมั้ยแล้วมันบอกว่าตอนนี้อยู่ในความควบคุมของทหารและเข้าสู่ระบบการสอบสวนชี้การฆ่าคนไม่ใช่เรื่องง่ายและทหารไม่ใช่คนใจไม้ไสยกรรมแต่ตราบใดที่มีการใช้กำลังก็ต้องต่อสู้กันนี่ก็บาดเจ็บล้มตายการบาดเจ็บล้มตายก็มีเป็นเรื่องธรรมดาผมถามเลยเธอมันพูดอย่างนี้ออกมาได้อย่างไรมันบอกว่าถ้ามีการใช้กำลังก็ต้องต่อสู้กันแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้มึงขึ้นไปยิงเขาไปยิงคนไม่มีทางสู้ไอ้ส้มตีนแล้วบอกว่าเขาใช้กำลังก็ต้องมีการต่อสู้กันดูมันสิครับท่านผู้ฟังนะฮะเขาใช้กำลังที่ไหนแล้วเขาไม่ได้ตอบโต้เลยมือยิงเขาข้างเดียวอ่ะนะฮะก็มันพูดที่ไอ้ยุทธเนี่ยมันพูดที่ไอ้กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เนี่ยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมันปล่อยตัวแล้วนะครับมันปล่อยตัวนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งครับถ้าเกิดทหารทำผิดจะต้องขึ้นศาลทหารแล้วตอนนี้ไอ้เก้าตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกตำรวจควบคุมตัวตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วมันออกมาโวยวายด้วยนี่ไอ้ยุทธจันทร์โอชามันออกมาเนี่ยโอ้ยหนังสือพิมพ์ไปลงข่าวอย่างนั้นได้ยังไงว่าเขาถูกจับตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีความผิดเขาอยู่ในการควบคุมของทางการทหารท่านทั้งหลายครับเรื่องนี้มันจะเป็นบทพิสูจน์รัฐบาลอีกเรื่องนึงครับถ้ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในเรื่องนี้จีนเอาตายนะครับผมบอกได้เลยว่าจีนเอาตายนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลต้องดำเนินการเอามันมาขึ้นศาลอาญาให้ได้ครับอย่าให้อยู่ในความควบคุมของศาลทหารสารทหารนี่มันก็ลูกกระโปกผู้บัญชาการทหารบกแล้วผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นลูกกระเป๋งของไอ้ภูมิพลสิริกิติ์มันก็ต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เพราะงั้นคดีนี้เนี่ยพ้นความผิดแน่นอนตอนนี้ก็เห็นภาพชัดแล้วนี่แค่นี้มันก็ออกมาปกป้องแล้วนะฮะที่ฆ่าลูกเรือจีนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลต้องกล้าหาญนะครับเป็นอีกหลายๆเรื่องที่รัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลต้องกล้าหาญถ้าไม่ทำอย่างนั้นผมบอกได้เลยว่าเอาตายแน่ครับเอาตายแน่จีนเอาตายแน่เขาไม่ยอมครับ
พราะตอนนี้จีนก็มีข้อมูลลึกๆเยอะแล้วนะฮะมีข้อมูลเยอะๆลึกๆเยอะมากก็มาขอความเป็นธรรมดูสิพูดมาได้อย่างไรนะฮะเพราะงั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับการกระทำอันโหดเหี้ยมโดยหวังผลทางการเมืองอย่างเดียวเนี่ยนะฮะหรือเผาบ้านทั้งหลังเนี่ยต้องการฆ่าหนูตัวเดียวเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐประหารแล้วที่ไล่ล่านายกทักษิณแล้วคราวนี้อีกต้องการที่จะล้มรัฐบาลปูมันก็เผาบ้านแต่คราวนี้มันไม่ใช้เผาแม่งใช้น้ำท่วมเพื่อความต้องการเพื่อหวังเป้าประสงค์ทางการเมืองเท่านั้นบทบาทของทหารไทยทำอะไรเป็นมั่งล่ะครับผมถามหน่อยเถอะพี่น้องประชาชนก็รู้กันทั่วประเทศว่าหน้าที่ของมันคืออะไรล่ะนอกจากรักษาบัลลังก์แล้วเนี่ยก็อะไรล่ะเก็บค่าคุ้มครองขนของเถื่อนค้ายาเสพติดแล้วก็รับจ้างฆ่าคนนี่คืออาชีพหลักของทหารไทยครับแล้วพวกมึงจะมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมกับพ่อมึงเหรอว่าแล้วมึงจะนี่คือบทบาทของพวกมึงแล้วมึงจะมาให้ประชาชนรักมึงได้อย่างไรก็มีแต่สื่อของมึงนะโอ้ยทหารเสียสละทหารมาช่วยน้ำท่วมแล้วดูความผิดปกติของความระยำชาติชั่วของกองทัพอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเมื่อเนี่ยอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์เนี้ยกองทัพบกนะครับมันขอกระทรวงการคลังขอให้ขึ้นเบี้ยเลี้ยงทหารรายวันของทหารเกณฑ์ที่มาช่วยน้ำท่วมเนี่ยการกระทำเช่นนี้มันมีข้อสังเกตว่าอะไรมึงมาเสนอให้การคลังเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้ทหารแล้วมันก็ออกข่าวโปรการดากันโอ้ยทหารเสียสละอย่างงู้นอย่างนี้แต่ข้อสังเกตคือพวกกองทัพบกเนี่ยมันไม่พยายามที่จะลดงบประมาณการซื้ออาวุธเพื่อไปเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้ทหารเกณฑ์มันมาขอเอาทางนี้เนี่ยทั้งนี้มึงแน่จริงมึงลดดิงบประมาณของมึงนี่แหละโดยเฉพาะไอ้งบ200ล้านเนี่ยงบลับอ่ะซึ่งเขาล็อกไว้ให้ผู้บัญชาการทหารบกทุกตัวนั่นน่ะผมเผอปีนี้ผมว่ามันน่าจะมากกว่า200ล้านละไอ้งบลับนะครับที่กันไว้ให้ไอ้ผู้บัญชาการทหารบกตอนเกษียณเนี่ยแล้วงบซื้ออาวุธอีกเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยกลับมาขอเสนอให้คลังเพิ่มเบี้ยเลี้ยงทหารนะก็ในเรื่องทหารนี้คุณออลิเวอร์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับอ้าวอาจจะไม่อยู่ผมว่ากันต่ออ๋อครับเชิญครับเขาไอ้รู้ฮัลโหลก็เขารู้ครับว่าไอ้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อฟื้นฟูกระทรวงอื่นมีเขาต้องปรับลดงบนั่นงบนี่ของทางกระทรวงผมไม่ว่ากองทัพไหนก็ตามแต่ก็ควรจะต้องปรับลดเงินที่จะไปซื้ออาวุธนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาเพิ่มครับก็เป็นความเห็นที่เห็นด้วยครับท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะเท่ากับเสริมกระทรวงอื่นเขาปรับลดอ่ะก็นี่มีข่าวออกมาเยอะแยะแต่นี่กระทรวงทัพบกแม่งไม่ยอมอ่ะจะมาเอาเงินคลังอีกต้นตีนจริงๆเลยคนพวกนี้ระยำกันจริงๆนะฮะก็เอาละครับอีกเรื่องนึงนะฮะขอวิจารณ์หน่อยเรื่องรัฐบาลอีกผมนึกว่ารัฐบาลจะเรื่องเขื่อนเนี่ยรัฐบาลจะไม่พูดในที่สุดก็เริ่มเปิดปากออกมาบ้างแล้วนะครับอย่างที่จตุพรก็พยายามพูดถึงเรื่องน้ำตอบโต้ไอ้เตี้ยหนองเตยไอ้เตี้ยหนองในรวมทั้งเสด็จพี่ด้วยนะฮะนึกว่ารัฐบาลจะไม่พูดว่าสาเหตุน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดจากอะไรในที่สุดก็พูดแล้วครับนะฮะเขาก็แถลงออกไปแล้วครับของคุณเสด็จพี่พร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะครับบอกว่าเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่ารัฐบาลชุดที่แล้วได้ประมาณการวางแผนผิดพลาดจึงทำให้กักเก็บน้ำเต็มเกือบทุกเขื่อนนะฮะก็นี่แหละครับควรจะพูดออกมาแล้วพูดมากๆด้วยนะฮะรัฐบาลมีสื่อของตัวเองอยู่ในมือด้วยเนี่ยสื่อของรัฐเนี่ยคุมอยู่เนี่ยอย่าปล่อยให้มันโจมตีลูกเดียวนะฮะแล้วที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ได้พูดมาเขาบอกว่าตอนนี้มีนักการเมืองใหญ่ซึ่งหมายถึงโอเคถึงเขาไม่รัฐบาลเขาไม่พูดชื่อแต่ความหมายก็คือไอ้เทพเทือกนั่นแหละครับไอ้เนวินนั่นแหละ
ได้ร่วมมือกับข้าราชการที่สูญเสียอำนาจเนี่ยโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Audi ออกมาปลุกปั่นแจกใบปลิวให้ประชาชนขัดขวางการทำงานของรัฐบาลนะฮะนอกจากนี้ก็ทำการรื้อกระสอบทรายโดยสร้างข่าวว่าเป็นการกระทำของประชาชนในพื้นที่โดยมีจุดประสงค์เพื่อดิสเครดิตรัฐบาลจ้องทำลายทางการเมืองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนก็เสด็จพี่ก็บอกว่าเนี่ยขอประณามว่าเป็นพวกหนักแผ่นดินและตอนนี้รัฐบาลเสด็จพี่บอกว่ารัฐบาลได้ตั้งทีมขึ้นมา20ทีมเพื่อติดตามไอ้พวกระยำนี้นะฮะไอ้พวกที่ไปจ้องทำลายให้ข่าวบิดเบือนรวมทั้งไปทำลายคันกั้นน้ำนะครับเรื่องนี้ผมก็อธิบายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วที่ชื่อไอ้แนนอะไรเนี่ยที่เป็นอยู่เขตอะไรแถวๆใกล้ๆดอนเมืองอ่ะนะฮะมันไปโฆษณาว่าให้ร้ายรัฐบาลต่างๆแล้วก็ตรงกับข่าวของผมครับที่เสด็จพี่พร้อมพงศ์ออกแถลงข่าวนะครับที่ผมบอกว่ามีชายชะกัน30คนอาวุธพร้อมเนี่ยนะฮะและอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานแต่ผมได้สอบถามไปแล้วนะครับจากคนของรัฐบาลในเรื่องของคนไปทำลายคันกั้นน้ำคลองที่คลองประปานั่นแหละครับผลปรากฏว่าถูกทำลายถูกรื้อ17แห่งนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ต้องไล่ปิดไปสิเพราะฉะนั้นการกระทำตรงนี้เป็นการกระทำของไอ้กลุ่มพวกเหี้ยนี่แหละครับนะฮะกลุ่มของไอ้พวกนี้แหละเอาละครับ20ทีมที่รัฐบาลติดตั้งขึ้นมาเนี่ยเตรียมไล่ล่าดูหน่อยนะครับไล่ล่าให้ได้โดยเฉพาะไอ้รถ Audi นั่นน่ะเห็นว่ามีข่าวว่ามันเป็นทีมของไอ้เทือกกับไอ้ห้อยนี่ฮะใช่ครับเพราะงั้นไอ้รถเก๋ง Audi เนี่ยรู้ทะเบียนแล้วนี่รัฐบาลน่ะแต่เค้ายังไม่ได้แจ้งผมเผลอคุณไปดูในพรรคประชาธิปัตย์เผลอเจอหรือไม่ก็ไปดูบ้านในเทพเทือกน่ะถ้าเข้าไปได้นะมันไปซุกอยู่ในนั้นแหละก็นี่แหละครับมันเป็นการกระทำของไอ้พวกนี้แหละครับตอนนี้รัฐบาลก็กล้าเปิดปากมาบ้างแล้วก็ยังดีหน่อยแต่ขอให้เปิดปากเยอะๆหน่อยแล้วผมไม่อยากให้เสด็จพี่คนเดียวมาตอบโต้คนอื่นบ้างเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรเนี่ยหุบอะไรอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอีเฉยเนี่ยหุบจิ๋มอยู่นั่นแหละมึงไม่พูดบ้างเลยไม่ทำงานบ้างเลยเนี่ยนะพูดออกมาบ้างว่าที่จริงแล้วสาธิตตอนที่มันคุมมันก็ยังพูดเยอะนะฮะโอ้ยสาธิตนี่มันออกใช่คุณโอลิเวอร์ไม่เอาอย่างสาธิตมันบ้างอย่างเนี่ยมันเห็นอย่างคุณโอลิเวอร์พูดไม่มีผิดเลยมันเปรียบเทียบให้เห็นอะอย่างสมัยไปที่ปัดเป็นรัฐบาลเห็นไหมสาธิตมันพูดเอาเดี๋ยวออกมาโต้เดี๋ยวออกมานู่นเป็นประเด็นทางการเมืองออกมาแล้วแต่อีเฉยนี่หุบจิ๋มอย่างเดียวอีเวนเวรกรรมจริงๆนะครับก็ต้องเรียกร้องกันเยอะๆอย่างเงี้ยด่ามาเยอะๆอย่างเงี้ยมึงจะได้ทำงานบ้างไอ้ทำเกมลุกไม่เป็นเนี่ยไม่มีคุณสมบัติแล้วครับนะฮะออกไปซะเถอะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่อยากจะรายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบคือตอนนี้เนี่ยคนผู้ที่มีความรู้ในเรื่องน้ำแล้วผมถือได้ว่าเป็นผู้ที่มวลชนค่อนข้างเชื่อถือมากกว่าข้อมูลของจากกรมชลประทานและจากข้อมูลของกทมนะฮะเขาผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครแล้วครับก็คือรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิพย์หรือทิพย์อะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลจากตรงนี้เนี่ยจากที่ผมทราบมานะครับรองศาสตราจารย์เสรีที่ออกข่าวออกทีวีที่อะไรเนี่ยท่านเก่งในเรื่องน้ำมากเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องน้ำและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำอย่างดีและที่สำคัญที่สุดเวลาท่านออกข่าวแถลงข่าวว่าน้ำจะไปตรงนี้น้ำจะไปตรงนั้นเนี่ยจริงอย่างเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดทุกอย่างต่างจากข้อมูลของกรมชลและกทมที่โกหกนะฮะบิดเบือนคืออย่างนี้มันมีเรื่องที่เกิดกับท่านแล้วครับจริงๆแล้วรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิพย์อะไรเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นคนของทำงานที่อยู่ในเครือข่ายของอมาตย์มาเช่นกันนะครับคือเป็นอาจารย์นะฮะเป็นอาจารย์อะไรนะที่
เขาเรียกว่าภาคภัยพิบัติของมหาลัยรังสิตมหาลัยรังสิตเอาของใครล่ะนะฮะก็อาทิตย์อุไรรัตน์ก็พวกเจ้าแล้วที่สำคัญที่สุดแกยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรหรือศูนย์สิรินธรด้วยแต่หลังจากที่ท่านได้ไปเปิดพูดเปิดเผยในทีวีที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่ใช่รัฐบาลบอกว่ากทม.เนี่ยให้ข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นน่ะพอท่านโจมตีกทม.หรือพูดความจริงที่บอกว่ากทม.พูดว่าเนี่ยน้ำรังสิตน้ำลดแต่ขณะที่กทม.บอกว่ารังสิตน้ำลดแต่ความเป็นจริงคือรังสิตเนี่ยน้ำขึ้นนะน้ำกำลังขึ้นอยู่แล้วท่านก็บอกว่ากทม.ไม่ควรที่จะพูดไม่เป็นความจริงควรให้ข่าวตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละครับจากแต่จากข่าวที่ได้ทราบนะครับแกถูกโยกย้ายหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งเลยนะครับท่านโดนเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะครับแต่ยังไม่ทราบนะฮะว่าท่านถูกโยกไปที่ไหนอันนี้รู้ในเบื้องต้นมาว่าท่านก็พอพูดคือในเมื่อเครือข่ายของเจ้าอ่ะเป็นอาจารย์อยู่ม.รังสิตก็เครือข่ายเจ้าแล้วยังทำงานเป็นอยู่ในศูนย์สิรินธรอีกนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราลองจับตาดูนะครับมันพยายามปิดปากไม่ให้ท่านพูดแล้วคำพูดของแกเนี่ยของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่าตอนนี้น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็วันหลังผมจะให้ผู้ทราบเนี่ยเอาประวัติของท่านมาแปะลิงก์ให้ท่านผู้ฟังได้ดูกันว่าท่านมีความสามารถจริงๆในเรื่องน้ำและท่านพูดออกมาทีไรนะครับทำนายออกมาทีไรเนี่ยตรงกับตามที่ท่านพูดตลอดว่าน้ำจะไปทางไหนแล้วน้ำมันก็ไปทางที่ท่านพูดจริงๆนะฮะก็อยากให้พวกเราติดตามดูความคิดเห็นของท่านรองศาสตราจารย์เสรีกันต่อนะครับนะฮะแล้วก็ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังนิดนึงที่ผมเคยพูดว่ากรมชลประทานนั้นเนี่ยเป็นแดนสนธยาก็จะมีเรื่องจะมาบอกต่อนะครับว่าท่านผู้ฟังทราบไหมว่าไอ้พวกกรมชลที่เป็นตัวใหญ่ๆหรือทำงานในกรมชลทั้งหลายเนี่ยเวลามันเกษียณอายุราชการออกมานี่นะครับไอ้พวกเหี้ยนี่จะถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในมูลนิธิชัยพัฒนาบ้างโครงการพระราชดำริอะไรต่างๆบ้างและมูลนิธิอะไรทั้งหลายของพวกเจ้าทั้งสิ้นนะครับแต่อีกคนก็ธีระวงศ์สมุทรมาเป็นรัฐมนตรีเลยอันนี้ผมไปดูข้อมูลเก่าๆนะครับรวมทั้งการไฟฟ้าด้วยครับวันหลังจะเอาอะไรชื่อมาให้คุณโอลิคุณโอลิเวอร์รวมทั้งการไฟฟ้ารวมทั้งการไฟฟ้าอย่างกำพลสินธวานนท์ด้วยใช่ไหมฮะใช่มันมีการไฟฟ้าแล้วก็กรมชลกรมชลการไฟฟ้านี่ครับออกไปเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของไอ้มูลนิธิโครงการราชดำริทั้งนั้นเพราะงั้นมันปฏิเสธไม่ได้ครับไอ้บอร์ดปฏิเสธไม่ได้ว่ามึงไม่ได้บงการเนี่ยผมเท่ากับยืนยันคำพูดผมไงว่าไอ้บอร์ดภูมิพลเนี่ยมันดูแลเรื่องน้ำมาโดยตลอดมันดูแลเรื่องน้ำมันใส่ใจเรื่องน้ำมันควบคุมเรื่องน้ำมันบงการเรื่องน้ำมาโดยตลอดนะฮะก็ท่านเดี๋ยวก็ช่วยผมหาด้วยก็ได้ท่านผู้ฟังอ่ะลองไปดูนะครับไอ้พวกเกษียณออกไปจากกรมชลเนี่ยไปทำงานในโครงการมูลที่ใช้พัฒนาบ้างโครงการเหล่านี้ทั้งสิ้นนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันใช้ฝ่ามือบังฟ้าไม่ได้แล้วอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวันพุธพี่น้องประชาชนที่ปทุมธานีถึงขนาดเขียนป้ายแล้วนะครับคุณเอลเวอร์คุณเอลเวอร์ทราบข่าวนี้เปล่าเขียนป้ายว่าน้ำพระราชทานโอ้น้ำพระราชทานเป็นไปได้โอเคเลยถูกต้องก็นี่แหละครับพี่น้องอะไรนะรัฐประหารพระราชทานเหรอรัฐประหารพระราชทานบ๊อบพระราชทานจสุนพระราชทานแล้วก็น้ำพระราชทานเห็นไหมก็นี่แหละครับมันปิดมันใช้ฝ่ามือบังฟ้าไม่ได้ผลแล้วนะฮะก็เอาผมคิดว่านอกจากพี่น้องปทุมธานีแล้วนะฮะพี่น้องจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับช่วยเขียนกันหน่อยนะครับตอนนี้มันมีคนทำตัวอย่างให้เห็นแล้วเนี่ยคือพี่น้องปทุมธานีเนี่ยแล้วก็
อย่างที่เราทราบกันอยู่ตอนนี้ทุกสังคมนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องน้ำพระราชทานกันแล้วนะฮะน้ำพระราชทานกันแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังคือมาตอนนี้มันมีข่าวว่าภูมิพลสิริกิติ์2ตัวนะฮะมันทำโรงทานเลี้ยงข้าวพระหลายๆวัดในพระที่วัดที่ถูกน้ำท่วมคือเรื่องนี้ผมจะขยายให้พวกเราได้เห็นถึงยุทธศาสตร์การต่อสู้ของเจ้าท่านผู้ฟังจำได้ไหมว่าผมเคยพูดอยู่เสมอว่ายุทธศาสตร์ในการที่ต่อสู้กันทางการเมืองเนี่ยถ้าใครไปจับเอาประเด็นใหญ่ได้เนี่ยคนนั้นจะเป็นต่อคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยมันมีอยู่3ประเด็นเท่านั้นเองอย่างชาติศาสตร์สัตว์เห็นไหมครับประเด็นชาติประเด็นศาสนาแล้วก็ประเด็นไอ้สัตว์ของมันเนี่ยไอ้สถาบันกษัตริย์ของมันเนี่ยคืออย่างนี้ใครจับ3ประเด็นนี้ได้แล้วเจ้าเนี่ยมันก็จะวนเวียนใช้ประเด็นศาสนาอย่างเช่นกรณีนี้ถามว่าทำไมมึงไม่ทำบุญหรือทำอาหารแจกประชาชนล่ะทำไมถึงต้องระบุข่าวออกมาว่าเนี่ยเลี้ยงวัดก็คือมันดึงประเด็นศาสนาเข้ามาอีกไงอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยพวกเราต้องสังเกตครับถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้ยุทธวิธีเราจะไม่รู้ยุทธศาสตร์ของมันเจ้ามันใช้ยุทธศาสตร์อย่างนี้เพื่อผลประโยชน์มันไม่ได้ทำบุญเพื่อหวังผลบุญหรอกครับมันทำบุญเพื่อผลประโยชน์ของมันโดยแท้เลี้ยงข้าวพระนี่คือประเด็นดึงอีกแล้วเห็นหรือยังเพราะนั้นภาพพวกผมอยากจะเน้นให้พวกเราสังเกตไอ้วิธีการของไอ้ของยุทธวิธีของพวกเจ้านะครับมันจะวนเวียนอยู่แค่นี้เองนะฮะดึงประเด็นใหญ่เข้ามานะครับก็ไอ้เรื่องอีกเรื่องนึงที่โอ้ยด่ากันเละเทะไปหมดเลยคุณโอลิเวอร์ครับเอกยุทธไงอ๋อครับเรื่องเอกยุทธเนี่ยวันนี้คืออย่างนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นหมิ่นเนี่ยนะฮะผมจะพูดในวันจันทร์แล้วกันเหมือนที่คุณธรรมกาแกว่ามั้งเอกยุทธเขาเลสซิซึมนะฮะแบ่งแยกเชื้อชาติเอ่ยดูถูกเหยียดหยามครบเลยมั้งเนี่ยหลายอย่างเลยการดูถูกเหยียดหยามครับนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เอ่ยชื่อแต่หมายถึงมันก็เอ่ยตำแหน่งนี่มาบอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วทำงานอย่างตอนนี้ผมไปดูดีหน้าแกเดาโดนแดดเผาไปหมดแล้วนะฮะเห็นข่าวมันเลวซามต่ำช้าแต่ที่หนักๆก็คือมันเหยียดหยามคนที่เป็นถือว่าเชื้อชาติเลยไงฮะเพราะว่าเขาเหมารวมด้วยไงใช่ไหมฮะใช่มันเหมารวมผู้หญิงภาคเหนือนะครับคืออย่างนี้ครับผมอยากในประเด็นที่จะเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายผมจะพูดในวันจันทร์แต่วันนี้ผมอยากขยายความอย่างนี้คุณโอลิเวอร์ว่าสาเหตุเรามาดูสาเหตุดิงั้นผมมักจะชอบวิเคราะห์ในเรื่องของยุทธวิธีของพวกมันสาเหตุว่าไอ้เอกยุทธเนี่ยนะฮะไอ้นามสกุลอะไรนะอัญชันบุตรใช่ไหมมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรทั้งที่ตัวมันเองไม่มีค่าในทางสังคมแล้วมันเคยหนีคดีชาร์เตอร์ไปนะฮะแชร์ชาร์เตอร์อะไรนั่นนะครับคืออย่างนี้ในเมื่อมันไม่มีค่าในสังคมมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับผมวิเคราะห์ว่าอย่างนี้ว่ามันทำเพื่อหวังให้เจ้าใช้งานไงครับมันทำเพื่อหวังให้เจ้าใช้งานออกมาแสดงว่าตอนนี้มันก็คงไปไหนไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแหละครับยังไงมันก็ถือว่ามันมีเชื้อเจ้าบ้างฮะใช่ปลายแถวปลายแถวนิดนึงไอ้เหี้ยนี่ปลายแถวใช่แต่อย่าลืมนะครับว่าตัวอย่างไอ้เอกยุทธอัญชันบุตรเนี่ยตัวมันเองมันไม่มีเครดิตในเรื่องการเงินกับใครที่ไหนล่ะมันไม่มีเพราะมันไอ้มันเสียเรื่องแชร์ชาร์เตอร์ถึงแม้ว่ามันจะหนีคดีไปจนกระทั่งหลุดรอดออกมาได้ก็ตามนะฮะจนกระทั่งใครเขาจะไปให้ความไว้วางใจเรื่องการเงินกับมันใช่ไหมฮะถูกต้องเพราะงั้นผมคิดว่าการที่มันออกมาด่าออกมาให้ร้ายเหยียดหยามนายกปูแล้วก็เหยียดหยามคนผู้หญิงภาคเหนือในครั้งนี้เหตุผลก็มีอยู่เหตุผลเดียวแหละครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำให้เจ้าเห็นทำให้เจ้าเห็นแค่นั้นเองเจ้าจะได้เรียกมันใช้งานมันจะได้มันจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเป็นเหตุผลอื่นนะครับคงเหตุผลนี้เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันมีหรือไม่รู้ครับคนอย่างมันมีหรือไม่รู้ถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้คนต่อต้านกันเยอะแยะคนอย่างเอกยุทธอันพัมบุตรมีหรือไม่รู้ครับมันต้องรู้แต่มันทำอย่างนี้เนี่ยคือเรียกร้องความสนใจให้เจ้ามองมาที่กูบ้างผมคิดว่าตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะฮะที่มันกระทำเช่นนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ครับกลับมาเรื่องน้ำคือพวกเราอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมไอ้เนี่ยมันไม่เปิดประตูน้ำหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเล่นชักเย่อกับรัฐบาลมาตลอดรัฐบาลสั่งให้ปล่อยมันไม่ปล่อยไม่เปิดประตูน้ำเนี่ยคงมีคนแอบสั่งมันอยู่บ้างนอกจากแอบสั่งแล้วมันมีเหตุผลอีกนะฮะคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้กรุงเทพเนี่ยมันไม่ต้องการให้น้ำเข้าสู่กรุงเทพรอบในไงครับอ๋อที่มันก็เยอะแล้วอีกหลายอย่างคือมันคงไม่ต้องการให้น้ำเนี่ยเข้ามาอยู่ในรอบในให้อยู่รอบนอกแล้วก็พอรอบนอกเสร็จปุ๊บมันจะได้ผลักไปทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกบ้างครับคือไม่ให้น้ำไม่ให้น้ำเข้ามาในกรุงเทพนะฮะแล้วน้ำที่ไปภาคตะวันตกภาคตะวันออกเดี๋ยวงามหน้าแล้วครับไปดูตอนนี้ข่าวก็ออกมาแล้วผลก็คือคนที่นครปฐมเอ่ยสมุทรสาคร8ริ้วเอ่ยตอนนี้แหละครับก็รับน้ำแทนคนกรุงเทพอย่างหนักหนาสาหัสสิครับนะเพราะงั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่มันไม่พยายามเปิดประตูระบายน้ำนอกจากไอ้บอร์ดสั่งมาแล้วมันรู้กับวังมาแล้วเนี่ยแต่ทีนี้มันก็คงนึกไม่ถึงว่าน้ำมันจะมาเยอะขนาดนี้ไงพอน้ำมาเยอะตายหาชิบหายกันไปหมดนะฮะมันก็เลยต้องการเอาน้ำเนี่ยออกทางที่ตะวันตกตะวันออกแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ามันยอมเปิดอุโมงค์ที่ใหญ่มหึมาไม่ยอมปิดกั้นประตูน้ำให้น้ำไหลเข้าสู่คูคลองที่มีเยอะแยะเนี่ยแล้วก็บริหารจัดการให้ลงอุโมงค์แล้วก็ลงแม่น้ำเนี่ยป่านนี้น้ำมันก็โฟลว์ไปแล้วครับนอกจากผิดในขั้นต้นแล้วเนี่ยมันยังมาผิดในขั้นที่2อีกผิดในขั้นต้นคือที่ไอ้บอร์ดมันบงการไอ้รัฐมนตรีเกษตรบงการไอ้เขื่อนปล่อยน้ำมาเนี่ยเรื่องเขื่อนปล่อยน้ำไม่ต้องพูดถึงครับคนเขารู้กันทั่วไปแล้วนะฮะคนเขารู้กันทั่วไปแล้วว่ามันเป็นคำสั่งมาจากไอ้บอร์ดนะฮะเอาละวันนี้ขอพูดแผนหน่อยผมขอพูดแผนหน่อยคุณเอรู้ว่าแผนที่มันมีอยู่หลายแผนนะครับซึ่งแผนล้มรัฐบาลเนี่ยก็ในเรื่องน้ำที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยตอนนี้คนไม่สงสัยกันแล้วว่ามันเป็นน้ำจากไหนก็คือเขารู้กันแล้วว่าเป็นน้ำในเขื่อนนะฮะและกระทั่งต่างประเทศเขาก็รู้กันเขาตั้งข้อสงสัยกันทั่วไปหมดนะฮะสำนักข่าวต่างประเทศเพราะนั้นเรื่องที่ผมบอกว่าคนเราก็ที่พูดกันอยู่เนี่ยเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเราสงสัยไหมว่าที่คนก็พูดกันอยู่ก็คือทำไมรัฐบาลยุบสภาเร็วนักนะคือเรามาดูว่าถ้าสมมุตินะฮะถ้ามันยุบสภาในเดือนธันวาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางที่ควรจะเป็นเนี่ยรัฐบาลใหม่ก็จะเข้ามาบริหารประเทศในเดือนมีนาคมแต่มันไม่ทำไงนะฮะมันมายุบเอานะฮะเพราะอะไรครับถ้าเกิดมันยุบในถ้ายุบสภาในเดือนธันวาเนี่ยรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศได้ในเดือนมีนาเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือในการล้มรัฐบาลไงครับ เพราะตอนนั้นมันก็มีแค่ไอ้หมอตุนที่มีมวลชนอย่างล้นหลามเหลือเกินนะฮะไม่เกิน30คน แล้วก็แค่ AFTV แค่นั้นเองนะฮะเพราะว่ามันจึงต้องมันจึงวางแผนให้รัฐบาลอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนเท่านั้นเพราะงั้นมันจึงไม่ยุบสภาเดือนธันวาไงมันไปยุบเอาเดือนอะไรนะเดี๋ยวมันไปยุบสภาเอาเดือนไอเดี๋ยวก่อนผมจำไม่ได้ละนะก็คือโอเคประเด็นแรกเดี๋ยวนึกได้แล้วจะเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าประเด็นแรกที่เราสงสัยกันว่ามันทำไมยุบสภาเร็วนะครับแล้วประเด็นที่สองคือเมื่อมีการวางแผนที่จะใช้น้ำเนี่ยในการให้ท่วมประชาชนที่จะทำให้รัฐบาลอ่อนแอเนี่ยนะครับ
ถ้าสมมุติว่ามันวางแผนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่คาดคิดของฝ่ายมันก็คือว่ารัฐบาลเงินหมดประชาชนก็ต้องหยุดนะฮะประชาไอ้นโยบายประชานิยมก็ต้องหยุดนะครับแล้วมันก็จะสามารถเล่นงานรัฐบาลได้แล้วหลังจากนั้นอย่างตอนนี้เราก็เห็นมันพยายามที่จะโปรปาการดาว่าทหารเป็นผู้เสียสละอย่างงู้นอย่างนี้ให้ใช้สื่อบิดเบือนอะไรต่างๆนะครับพอมันคิดว่ามันมีการระดมสื่อมาถล่มรัฐบาลสร้างเหตุการณ์ต่างๆให้คนตื่นกลัวนะเพื่อที่รัฐบาลจะได้หมดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลไงงั้นโดยสรุปแล้วนะครับมันจะใช้เครื่องมือที่เคยได้ผลมาสมัยเคยล้มรัฐบาลทักษิณรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายเนี่ยนะฮะมาสร้างกระแสข่าวให้คนกรุงเทพเนี่ยตื่นตระหนกสร้างภาพโดยการสร้างภาพเข้ามาช่วยแบบสมานฉันท์แล้วก็เอาน้ำมาเล่นงานเอาน้ำมาหลอกรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งรัฐบาลก็มือใหม่อีกนะครับรู้ไม่เท่าทันในการบริหารจัดการน้ำของพวกมันนะคือผู้ง่ายรัฐบาลไม่รู้หรอกครับว่ามันวางแผนนะฮะว่าพวกอมาตย์มันจะวางแผนที่จะเอาน้ำมาท่วมแล้วมันแผนของมันเนี่ยมันคงคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะต้องโกรธรัฐบาลแน่นอนจะต้องออกมาร่วมชุมนุมขัดไล่รัฐบาลอันนี้คือแผนน้ำท่วมที่มันผมคิดว่ามันต้องคิดแบบนี้นะฮะแล้วมันคิดว่าไอ้น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเครื่องล่อครับเครื่องล่อที่ให้พวกมันเดินสร้างม็อบไงแล้วก็สร้างความรุนแรงจนรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการบริหารได้นะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ไอ้ประกาศสิทธิ์ล้มรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาตั้งแต่รัฐบาลเพิ่งจะประสานงานพวกเราจำได้ไหมมีการพูดกันที่บอกว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เกิน6เดือนผมถามว่าทำไมมันถึงแน่ใจอย่างนั้นครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเรื่องน้ำมาประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดแล้วครับว่าการกำหนดกรอบเวลาในการล้มรัฐบาล นั้นเนี่ยมาจากการวางแผนเรื่องน้ำท่วมนี้เองครับแล้วเราลองปัจจุบันที่4เรามาย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาดูนะฮะเพื่อให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายภูมิพลเนี่ยนะได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะผมเชื่อได้เลยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งรัฐบาลเพื่อไทยนปช.คิดไม่ถึงหรอกครับว่าภูมิพลมันจะใช้หมากนี้เราจำกันได้ดีไหมยุบสภาใช่ยุบสภาวันที่10พฤษภาเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ยุบสภา10พฤษภาซึ่งมันยุบเนี่ยก่อน10ก่อน19พฤษภาด้วยก่อนวันรำลึกในการสังหารเพราะฉะนั้นพอมันยุบตรงนี้เนี่ยผลประโยชน์ที่มันจะได้ก็คือว่ามันจะได้ผ่อนทุเลาหน่อยในเรื่องพี่น้องคนเสื้อแดงจะออกมาลากไส้พวกมันไงเพราะยังไงเราต้องรำลึกถึงวันในสังหาร19พฤษภาถูกไหมมันก็เลยชิงยุบสภาก่อนซะนะแล้วก็มีกำหนดเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมรวมทั้งมันยื้อการรับรองส.ส.ไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของอำนาจของกกต.นะแล้วกว่าจะตั้งรัฐมนตรีได้ก็ทุลักทุเลมีการกีดกันไม่ให้เสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะครับมีการเจรจากันอะไรกันนะฮะแล้วแถมวางคนของตัวไว้อีกอย่างเช่นไอ้ธีระวงศ์สมุทรไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยเผด็จการเนี่ยมันไอ้พวกภูมิพลเนี่ยมันมีเวลาเตรียมการทั้งหมด3เดือนนะครับแต่รัฐบาลใหม่มีเวลาตั้งตัวแค่เดือนเดียวอ่ะพอเข้ามาเป็นได้เดือนเดียวตูมน้ำท่วมเลยถึงเดือนกันยายนน้ำท่วมแล้วนะฮะแล้วประเด็นต่อไปเราลองมาทบทวนดูจังหวะการกักเก็บน้ำนะครับของเขื่อนทั้ง2เขื่อนเนี่ยนะฮะคือในต้นเดือนพฤษภาเนี่ยมีการแถลงข่าวจากไฟฟ้ามาแล้วไฟการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันบอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำล้นเขื่อนจะต้องระบายน้ำออกมานะแล้วพอน้ำใกล้เต็มแล้วเห็นไหมครับเราดูกรอบเวลาเราเห็นภาพชัดครับพอมีการยุบสภาเนี่ยการระบายน้ำก็หยุดลงโดยอ้างสาเหตุว่าน้ำที่ระบายนั้นเนี่ยมันจะทำให้พื้นที่ใต้เขื่อนท่วมอันนี้เราลองมาทำความเข้าใจกันในฐานะคนไทยนะครับท่านผู้ฟังว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นช่วงแค่ต้นฤดูฝนคือช่วงนั้นก็จะมีแค่ฟ้าฝนคะนองเล็กๆน้อย
นะฮะก็อะไรนะอากาศร้อนอากาศหนาวมาปะทะกันแต่หน้าฝนจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คือกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลานี่แหละก็ช่วงเข้าพรรษานี่แหละก่อนถึงพอมันนี่คือหน้าฝนจริงๆครับก่อนที่จะถึงฤดูน้ำเต็มตลิ่งเนี่ยก็วันลอยกระทงไงดังนั้นถ้าเขื่อนจะระบายน้ำก็ต้องรู้ว่าเข้าเดือนพฤษภาคือเดือน6ฝนมันก็จะมาเรื่อยๆดังนั้นถ้าเขื่อนถ้าน้ำเนี่ยจะเต็มเขื่อนก็ต้องระบายน้ำในต้นเดือน6ครับคือต้องระบายน้ำก่อนฝนตกแต่แม่งเสือกระบายน้ำตอนช่วงฝนตกเห็นหรือยังเพราะงั้นไอ้หลักฐานในการกักเก็บน้ำของชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันชัดเจนครับผมบอกได้เลยนะครับงานนี้นะครับข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชลประทานไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือไอ้เนี่ยกทมเองเนี่ยมันผิดกฎหมายในปอาญามาตรา291นะครับที่บอกว่าผู้ใดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจะจำคุกไม่เกิน10ปีนะฮะแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา420เขาบอกว่าการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตเสรีภาพทรัพย์สินต้องชดใช้ให้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าจริงหรือไม่ล่ะไอการเจตนาปล่อยน้ำเนี่ยคือการฆ่าคนโดยเจตนาฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนใช่หรือไม่นะฮะแล้วทำไมถึงต้องเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมล่ะครับแล้วตั้งเรากว่าจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยก็นู่นละปลายเดือนสิงหาคมนู่นน่ะกว่าจะบริหารงานได้เพราะฉะนั้นเห็นชัดครับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยคือน้ำท่วมทางการเมืองคือน้ำท่วมพระราชทานอย่างเห็นได้ชัดพี่น้องเอากรอบเวลาอย่างนี้ไปค้นหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไปตอบโต้พวกมันได้เลยครับเอาไปตอบโต้ไอ้คนที่ยังตาไม่สว่างเอาไปตอบโต้ไอ้พวกเหลืองไอ้พวกหาได้เลยครับว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาคร่าวๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันชัดเจนครับนะฮะท่านสมิทธ์ธรรมสโรจน์ก็พูดชัดเจนครับตอนนี้มันฝ่ายเราเนี่ยได้เปรียบแล้วนะฮะพูดชัดเจนเหลือเกินว่าการปล่อยน้ำท่วมครั้งนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะถ้าเกิดหวังทำลายล้มรัฐบาลเนี่ยมันเป็นความผิดมหันต์นะครับท่านบอกชัดเจนนะครับว่าไม่มีมันเป็นการเจตนาที่แอบแฝงอยู่นะฮะแล้วก็ต่อไปนี้นะครับผมต้องพูดกันทุกวันแหละว่าพวกเราพี่น้องประชาชนต้องไม่ปล่อยให้เรื่องน้ำนี้ผ่านไปง่ายๆนะครับต้องให้รัฐบาลเอาความจริงออกมาให้ได้ถ้ารัฐบาลไม่ยอมเคลียร์หรือไปสู้เอี๋ยกับเจ้านะต่อไปนี้ผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนก็จะเลิกช่วยรัฐบาลแล้วครับเพราะว่าท่านไม่จริงใจกับประชาชนไม่เห็นความทุกข์ยากของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเอาความจริงมาบอกข่าวให้กับประชาชนรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรมีเหตุผลอะไรหรือถ้ามันจะไปสะดุดตอตรงไหนเนี่ยรัฐบาลต้องชี้แจงนะครับให้ประชาชนรู้ให้รู้ถึงว่าแม้จะระบุชื่อตรงๆไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวตรงๆครับเปรียบเทียบหรือเลี่ยงการพูดไปได้ทั้งนั้นเพราะงั้นพี่น้องเรานะครับต้องติดตามการทำงานเรื่องนี้ของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการที่จะต้องเอาความจริงมาบอกกับประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณโอลิเวอร์มีความเห็นในเรื่องน้ำเพิ่มเติมไหมครับอ๋อพอดีครับเดี๋ยวว่ากำลังจะลาไปธุระแล้วครับอ๋อโอเคครับคุณโอลิเวอร์ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในวันนี้ติดธุระนิดนึงครับครับครับสัปดาห์ก่อนก็ไม่ได้มาเลยเดี๋ยวไปก่อนสัปดาห์หน้าหวังว่าจะได้มาเต็มรายการครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับเรามาว่ากันต่อครับท่านผู้ฟังนะฮะตอนนี้แหละครับเพราะงั้นน้ำท่วมในครั้งนี้เราต้องอย่าปล่อยให้เหตุการณ์มันผ่านไปนะฮะแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่จะมาไอ้บอร์ดอยู่เหมือนกันเรื่องไอ้บอร์ดเนี่ยนะฮะคือพวกเราจำได้ใช่ไหมไอ้พวกสื่อต่างๆเนี่ยมันมักจะพูดเสมอว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ทรงยุ่งเกี่ยวไม่รู้เรื่องพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองนะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยครับเอาคลิปมาเผยแพร่เนี่ยเอาคลิปไอ้บอดมาเผยแพร่อะไรเนี่ยนะครับที่บอกว่ามันมาพูดเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยเพราะงั้นตรงนี้แหละครับนี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ได้เลยนะครับว่าไอ้ที่มันบอกว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนั้นมันไม่เป็นความจริงนะฮะมันแหมมาบอกว่าเห็นไหมพวกเราก็เห็นอยู่แล้วนี่มันมาพูดเรื่องน้ำต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วผมถามหน่อยเถอะรวมทั้งที่มันเรียกคนนู้นคนนี้เข้าพบอ่ะเรียกอธิบดีกรมนู้นเรียกผู้ว่ากทม.เรียกนายกเข้าพบเรียกชนรับประทานเข้าพบเนี่ยผมถามหน่อยเถอะการเรียกประชุมอย่างนี้มันเหตุผลทางการเมืองหรือไม่ล่ะเพราะฉะนั้นมันชัดเจนนะครับว่าไอ้บอร์ดมันไม่ได้อยู่เหนือการเมืองอย่างที่เข้าใจนะฮะแล้วก็ไอ้ที่มันออกมาเมื่อปี38เนี่ยนะครับพวกเราก็คงดูคลิปกันไปแล้วพวกเราก็ดูกันเอาเองนะครับนะดูกันเองเถอะที่ไอ้ภูมิพลมันออกมาพูดอย่างนั้นน่ะนี่มันอยู่เหนือการเมืองได้ยังไงล่ะครับแล้วมันมาพูดเลยนะท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูเถอะว่ามันเก่งเรื่องน้ำเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยทำไมพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นลูกกระโปงมึงอ่ะของไอ้ภูมิพลเนี่ยทำไมมึงไม่ทำล่ะมึงเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมมึงไม่ไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการตามที่เป็นความประสงค์ของมึงล่ะงั้นประชาชนเขารู้ทันหมดแล้วไอ้คลิปปี38ที่ไอ้บอดภูมิพลออกมาพูดเรื่องน้ำนั้นเนี่ยคือคลิปที่แก้ตัวครับคือคลิปที่จะเบี่ยงกระแสจากการที่มันเป็นตัวการปล่อยน้ำท่วมแหมมีฟัดเวตามแนวพระราชดำริปี38โถทุเรศแล้วทำไมมึงบริหารน้ำมากี่ปีแล้วครับท่านผู้ฟังเนี่ยครับเรื่องเล็กๆเหล่านี้แหละเราจับสังเกตให้ได้ครับไอ้เรื่องปี38เนี่ยเราโต้ไปเลยครับเอามึงเก่งอย่างนี้ทำไมไม่ให้ประชาธิปัตย์ทำล่ะครับแล้วมึงเรียกไอ้คนที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำรวมทั้งกรมชนอะไรต่างๆมึงบริหารมาโดยตลอดอ่ะแล้วเขื่อนโคตรพ่อโคตรแม่มึงก็ปล่อยน้ำออกมาอย่างเงี้ยนะฮะก็ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังอะไรก็ผิดไปหมดไอ้เหี้ยบอดถูกคนเดียวแล้วต่อไปนะผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่คุณที่เขามีข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะบอกว่ามีนิวไทยแลนด์เนี่ยนิวไทยแลนด์นี่มันต่อไปมันจะไม่ใช่เฉพาะเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงจะเปลี่ยนนิวไทยแลนด์ในด้านอื่นด้วยในด้านสังคมมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยไอ้ธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมันย่อมไม่แน่นอนทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงงั้นการเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่ๆนะครับมันจะตามมาชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมันย่อมเกิดมาจากเขาเรียกว่าหลังปรากฏการความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เสมอเพราะงั้นประเทศไทยยังไม่เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยที่จะเกิดขึ้นให้เราได้ประชาธิปไตยเนี่ยพวกเรายังไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ดูอย่างญี่ปุ่นเห็นไหมครับโดนฮิโรชิมานากาซากิโดนระเบิดญี่ปุ่นก็พัฒนาประเทศดูอย่างสิงคโปร์เห็นไหมครับถูกมาเลเซียปล่อยเกาะนะฮะปล่อยเกาะคือให้แยกประเทศไปสิงคโปร์ไม่มีน้ำจืดไม่มีข้าวแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงล่ะนะครับคือประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีจุดเปลี่ยนไม่เคยมีจุดเปลี่ยนทางสังคมระดับผิดรูปหรือการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ๆยังไม่มีครับทางการเมืองก็ยังไม่มีนะก็ในอดีตเนี่ยที่ไอ้บอดมันสั่งให้ทหารยึดอำนาจเมื่อ19กันยายนนั้นน่ะมันทำให้เริ่มเปลี่ยนแล้วไงครับการรัฐประหารเนี่ยมันทำให้สังคมไทยก้าวกระโดดทางการเมืองความคิดหลุดออกมานอกกรอบนะฮะความคิดของคนไทยก็เริ่มออกมาจากนอกกรอบหลังรัฐประหารแล้วตอนนี้น้ำท่วมอีกก่อนหน้านึงก็ฆ่าคนอีกเพราะงั้นผมพูดได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสังคมไทยก้าวกระโดดทางการเมืองตอนนี้ความคิดหลุดออกนอกกรอบ
ขอไอ้ความเน่าๆโสโครกล้าหลังมันเป็นอริยธรรมของคนไร้สตินะครับตาไอ้พวกขี้ขาดตาขาวคิดไม่เป็นแยกแยะไม่ได้เนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกเจ้านั่นน่ะไอ้สลิ่มทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยจนทุกกระทั่งทุกวันนี้ประเทศไทยคนไทยหูตาสว่างเขารู้หมดแล้วแล้วผมพูดได้เลยนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาของประเทศไทยเรานั้นเนี่ยแต่ทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้สามารถแยกน้ำดีแล้วก็แยกน้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยแล้วก็แยกคนเลวบริสุทธิ์ออกจากสังคมได้เยอะนะครับรวมทั้งแยกไอ้คนแกล้งดีด้วยคนแกล้งดีก็คือไอ้บอดไงแยกพวกเลวประชาธิปัตย์ออกจากคนไทยอีกหลายสิบล้านคนด้วยน้ำท่วมครั้งนี้ผมจึงเห็นว่านับแต่นี้ต่อไปประเทศไทยจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับนอกจากไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันแยกคนออกเหมือนกับที่ผมพูดอยู่เสมอว่าสถานการณ์มันจะคัดกรองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เอาละครับเดี๋ยวก็ท่านผู้ฟังที่มีความคิดเห็นใดๆนะฮะก็โพสต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันผมขอพักดื่มน้ำดื่มท่าซะหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับI'm not afraid to die.
ก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับก็จะถึงคำถามรวมทั้งแสดงความคิดเห็นของท่านผู้ฟังนะครับก็คำถามแรกเลยนะฮะก็ของคุณงูดินนะฮะที่ถามว่าเรื่องที่เขื่อนไอ้กลีกิจเนี่ยมันปล่อยน้ำจนแห้งนะครับคือคุณงูดินบอกว่าอ่านข้อมูลในไทยอีนิวอ่านแล้วน่าเชื่อถือมากเพราะมีกล้องให้ดูจัดๆแต่พวกสลิมมันมีข้อมูลโต้แย้งเยอะแยะไปหมดพอดีมันเป็นข้อมูลด้านเทคนิคผมอ่านไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้ผมก็สงสัยเช่นเดียวกันนะฮะผมได้โทรศัพท์สอบถามไปยังพรรคพวกให้ไปถามคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็รายงานมาว่าเขื่อนกลีกิจปล่อยน้ำจนแห้งจริงนะครับอันนี้ผมได้รับคำรายงานจากผู้ที่ผมติดต่อไปเขาก็ยันรายงานอย่างนั้นแต่ที่คุณงูดินบอกว่ามันพวกสลิมมันมีข้อมูลโต้แย้งเยอะแยะไปหมดนั้นนะในด้านของข้อมูลทางเทคนิคอย่าว่าแต่คุณไม่เข้าใจเลยครับคนทั่วไปก็ไม่เข้าใจตรงนี้เป็นเทคนิคของมันนะฮะตรงนี้คือเทคนิคนะครับคือสังเกตไหมว่า เวลาฝ่ายประชาธิปัตย์เวลามันจะนำเสนอบทข้อมูลเนี่ยมันมักจะพูดคือพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะมันก็เหมือนพ่อมันภูมิพลน่ะพูดเหมือนหมาอมฮอนน่ะคือพูดหาอะไรไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องอันนี้เรื่องจริงนะครับมันเป็นเทคนิคของเขานะครับมันเป็นเทคนิคในการต่อสู้ทางการเมืองเลยนะฮะคือจะพูดไอ้โยงไอ้นู่นโยงไอ้นี่มั่วกันไปหมดผมบอกแล้วไงมันไม่ใช่คุณงูดินคนเดียวหรอกครับคนอื่นก็ไม่เข้าใจครับมันพูดโยงมั่วพูดหาเหวอะไรของมันไปกันใหญ่เลยครับนะฮะก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้สอบถามไปยังพรรคพวกให้พรรคพวกเนี่ยไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งยังผู้ที่อยู่ในบริเวณเขื่อนเขาบอกว่ามีการปล่อยจริงแล้วตอนนี้พอกระแสข่าวมันชี้ชัดไปว่าเป็นน้ำพระราชทานนั้นเนี่ยก็มีสื่อของพวกเจ้าเริ่มมีออกมาแล้วนะครับมาปฏิเสธแล้วว่าเนี่ยสาเหตุน้ำท่วมนั้นไม่ได้เกิดจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนกลีกิจมีการปฏิเสธว่ามันอ้างมันก็พูดในเชิงไอ้ทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิคเหมือนเดิมอีกอะแล้วนี่ดิมันเล่นปล่อยน้ำจนแห้งอย่างนี้ไงชิบหายแล้วทุกวันนี้เมื่อ2วันที่แล้วนี่เองนะครับวันหรือ2วันที่ผ่านมาผมได้รับคำยืนยันว่าทุกวันนี้น้ำเขื่อนภูมิพลก็ยังปล่อยอยู่ไม่มีหยุดนะครับยังปล่อยอยู่นะครับทั้งที่รัฐบาลสั่งการไปแล้วว่าให้ไม่ให้ปล่อยแต่ยังมีการปล่อยอยู่ดูสิครับมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยล่ะครับรัฐบาลต้องทำงานแบบนี้เนี่ยในทั้งที่อำนาจบริหารก็มีเนี่ยแต่มันสั่งการข้าราชการไม่ได้ไงเหมือนในสมัยพรรคพลังประชาชนเหมือนในสมัยพรรคของรัฐบาลสมชายไม่มีผิดเพราะงั้นบางทีเราวิเคราะห์เจ้าหรือวิเคราะห์แผนของเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดไกลแล้วครับผมบอกได้เลยว่าพวกเจ้ามันก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละมันใช้ไอ้วิธีการเดิมอย่างเช่นมันฆ่าประชาชนมันก็ใช้วิธีการเดิมเหมือน14ตุลา166ตุลา19จนกระทั่งมานี่ผ่านมา30ปีเนี่ยพฤษภา53เนี่ยเอ้ยไม่ใช่รวมทั้งพฤษภาธมินแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อปี53เนี่ยเห็นไหมครับมันใช้วิธีการเดิมไม่มีผิดนะเพราะฉะนั้นไอเราไม่ต้องไปดูไกลครับอย่างเช่นที่มันจัดการรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพลังประชาชนนะครับใน2นายกของเรานั้นน่ะมันก็ใช้วิธีการเดียวรัฐบาลเพื่อไทยมันก็ใช้วิธีการนี้อีกมันอยู่ในกรอบเดียวกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดบางเรื่องมันต่างกันแค่นั้นเองแต่มันอยู่ในกรอบเดียวกันมันจะตีกรอบเข้ามาเพื่อให้เข้าสู่กลไกอำนาจของมันกลไกอำนาจของมันก็คือทหารยึดอำนาจหรือไม่ก็ศาลยึดอำนาจเห็นหรือยังมันจะต้อนทุกวิธีการของไอ้พวกเปรตเนี่ยนะครับมันจะต้อนจะทำวิธีการมันต่างกันแต่ว่ามันสรุปรวมเหมือนกันคือมันจะต้อนให้เข้าสู่กลไกในกลไกอำนาจรัฐของมันให้ได้นะฮะครับ อีกความเห็นหนึ่งของคุณนายไกนะครับบอกว่าในบ้านเมืองนั้นเนี่ยมีเดี๋ยวนะ
มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ที่สุดหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดีให้คนเลวน้อยที่สุดมาปกครองบ้านเมืองและคุมคนเลวมากๆไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้อ๋อใช่ครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการที่ในการที่ไอ้อันนี้มันเป็นคำพูดของไอ้บอดนะฮะที่คุณนายกายหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อันนี้เราก็คงได้ยินได้ฟังกันจนเอียนไปแล้วใช่ไหมครับนะฮะคือมันด่าตัวเองนั่นแหละนะฮะเอาอีกท่านหนึ่งครับคุณเรดแบทแมนนะฮะขังขาวแดงบอกว่านอกจากด็อกเตอร์เสรีสุภาทิตย์เนี่ยด็อกเตอร์สมิธสัมมัตโรที่ออกมาพูดว่าน้ำท่วมครั้งนี้ต้องมีคนรับผิดชอบคุณถามผมว่าท่านสมิธไว้ใจได้แค่ไหนและทำไมรัฐบาลถึงไม่ดึงท่านเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเรื่องนี้บอกตรงๆว่าผมไม่ทราบนะครับแต่คือผมจะอธิบายอย่างนี้ครับคุณขันขาวแดงคืออย่างนี้จริงอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เสรีหรือด็อกเตอร์สมิธเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในเครือข่ายเจ้าก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกคนเนี่ยเขามีจิตสำนึกจิตสำนึกในความรับผิดชอบจิตสำนึกคนมันต่างกันบางครั้งคนของเจ้าเนี่ยก็ออกมาเอาพวกเจ้ามาเปิดเผยก็เยอะอย่างเช่นข่าวที่พวกเจ้ามันทางในทางเพศที่พวกมันแก้ผ้าเอาคนนู้นเอาคนนี้เนี่ยนะครับข่าวทั้งหลายเหล่านี้มันก็ออกมาจากคนของเจ้าทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเหมารวมว่าคนของเจ้าจะไม่พูดความจริงหรือพูดเพื่อประโยชน์ของพวกนั้นเนี่ยไปเสียทีเดียวก็ไม่ได้เพราะคนพวกนี้ก็มีจิตสำนึกนะฮะแล้วก็ยังเห็นได้ชัดอย่างด็อกเตอร์เสรีเห็นไหมครับท่านรองศาสตราจารย์เสรีไม่นะฮะท่านทำงานในศูนย์สิรินธรชัดๆนะครับแล้วเป็นอาจารย์อยู่ที่ม.รังสิตผมคิดว่ามันตรงนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันภายใต้จิตสำนึกนะฮะคือท่านคงมีจิตสำนึกที่ดีว่างั้นเถอะคือถ้าคนที่พ่ายแพ้ต่อต้านหรือต่อสู้กับจิตสำนึกของตัวเองเนี่ยคือมันจะมีฝ่ายดีฝ่ายดำกับฝ่ายขาวอยู่เพราะงั้นด็อกเตอร์เสรีและด็อกเตอร์สมิธเนี่ยผมเชื่อว่าท่านสามารถต่อสู้ในจิตสำนึกเนี่ยตรงนั้นนะครับระหว่างดำกับขาวเนี่ยท่านต่อสู้จนชนะแล้วอย่างน้อยสุดท่านก็หลุดปากออกมาได้อันนี้ผมต้องขอยกย่องท่านนะครับโดยเฉพาะท่านสมิธเนี่ยเกษียณไปตั้งนานแล้วท่านก็อายุมากแล้วผมคิดว่าในความเห็นของท่านที่พูดออกมานั้นเนี่ยมันเป็นความจริงที่กลั่นออกมาจากภายใต้จิตสำนึกที่ท่านสามารถชนะไอ้มนต์ดำหรือจิตสำนึกใส่ต่ำได้ท่านเลยต้องเอาความจริงออกมาพูดไงครับนะฮะผมก็หวังว่ามันยังมีคนต่อๆไปอีกนะครับที่ออกที่จะออกมาพูดแบบนี้นะฮะแล้วที่คุณถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ดึงท่านเข้ามาร่วมแก้ปัญหาอันนี้ผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับจริงๆถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะรีบเลยครับช่อง11ที่เราคุมอยู่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์เสรีเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต้องรีบออกมาพูดเยอะๆเลยครับต้องเชิญท่านมาพูดเยอะๆนะฮะแต่นี่กลับไม่ทำครับหรือทำก็ทำน้อยมากก็ไม่รู้จักฉวยโอกาสอ่ะนะฮะเอาครับก็ต่อมาก็อีกความเห็นหนึ่งของดร.ดวงจำปานะครับบอกว่าไอ้ปลาทับทิมของ CPเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีการตัดต่อพันธุกรรมนะครับก็ใช่ครับอันนี้ผมก็ได้ยินมานานแล้วนะฮะใช่นอกเหนือจากก็ขอบคุณมากครับที่เอามาเตือนความจำกันนะฮะนอกจากเรื่องไก่แล้วเนี่ยที่มันตัดต่อพันธุกรรมตอนนี้ก็มีเรื่องปลาทับทิมครับก็ดีครับเพราะงั้นทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้พวกเราก็ผมขอย้อนกลับมาพูดอีกนิดนึงถึงเรื่องการผูกขาดทางการค้านะครับการถูกผูกขาดทางการค้าของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้น
เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อมวลมนุษยชาตินะครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนอกจากไปกีดกันประชาชนในประเทศแล้วเนี่ยไม่ให้ไปค้าขายแข่งกับมันแล้วมันยังมีผลถึงเราไม่รู้ว่าผลจากการตัดต่อพันธุกรรมนั้นเนี่ยในทางร่างกายมนุษย์มันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงที่เป็นผลเสียอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็คงจะรู้ทันตรงนี้แล้วก็พอกันสักทีนะครับต่อไปเราต้องต่อต้านเราต้องไม่ยอมผมบอกแล้วไงว่าถ้าประเทศเราได้ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยในทางสังคมเนี่ยยังต้องรบกันเหนื่อยนะครับคือเราต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะอะไรต่างๆแก้ไขกฎระเบียบอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยเฉพาะในไอ้เศรษฐกิจในกระทรวงเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแข่งขันกันเองให้มากที่สุดประเทศชาติจะเจริญได้ด้วยการแข่งขันกันอย่างเป็นกันเองโดยไม่มีการปิดกั้นในภาคประชาชนนะครับผมเคยเปรียบเทียบแล้วใช่มั้ยครับว่าประเทศชาติจะเจริญได้นั้นเนี่ยมันต้องให้มันอย่างเช่นของเรามีประมาณ60กว่าล้านคนเนี่ยเราต้องให้มันสมองทั้ง60กว่าล้านคนเนี่ยเข้าแข่งขันกันหรือดึงศักยภาพของประชาชนออกมาให้มากที่สุดแต่การปกครองที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยเป็นการกดทับศักยภาพของประชาชนเห็นได้ชัดอย่างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไปเอื้ออำนวยให้ไอ้พวกบริษัทเร็วๆทั้งหลายมีการผูกขาดทางการค้าแล้วพอผูกขาดปุ๊บเนี่ยมันให้ผลประโยชน์กับเจ้าปุ๊บเนี่ยให้ผลประโยชน์กับอำมาตย์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับเป็นการกีดกันประชาชนไงครับกีดกันโอกาสที่จะก้าวหน้าของประชาชนทำให้ศักยภาพของประชาชนนั้นไม่ถูกจุดพลังขึ้นมานะฮะเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับศักยภาพของประชาชนต้องได้รับการปลดปล่อยครับคุณครอบครัวตัวแดงโพสต์มาว่าคุณแอนตี้ไอ้คนเก่งเรื่องน้ำมันหายหัวไปไหนอ๋อมันอยู่สิริราชไงครับก็เป็นมันก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาแสดงวิสัยทัศน์เหี้ยอะไรอีกนะฮะก็คงในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นทีวีทุกช่องพยายามโปรประการดาซึ่งมันทำอยู่แล้วล่ะยิ่งตอนนี้มันทำหนักยิ่งขึ้นแล้วล่าสุดเราก็เห็นมันเอาคลิปเมื่อปี38ของไอ้บอดออกมาเห่าเพื่อที่จะลดกระแสแหมลดกระแสในการต่อต้านในการที่น้ำว่ามันปล่อยน้ำนะครับรวมทั้งแต่ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นการประจานตัวเองทั้งสิ้นผมพูดได้เลยว่านี่คือการประจานตัวเองนะครับแม้กระทั่งอะไรนะไอ้ชื่ออะไรโจอีอะไรนะของไอ้สสใต้นะ่ะนะที่เอามากล่าวหาว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นคนปล่อยน้ำทำให้น้ำท่วมเนี่ยผลปรากฏว่าเหตุผลต่างๆที่มันเอามาพูดเนี่ยมันมัดตัวเองหมดนะฮะเราโต้ได้หมดเพราะมันมีหลักฐานอยู่นะครับที่ไอ้การกักเก็บน้ำเนี่ยมันเกิดจากพรรคประชาธิปัตย์ของมันนั่นแหละนะฮะเอาละคุณนายกายบอกว่าอยากให้ผมอธิบายคำว่าจิตสำนึกทางชนชั้นคืออย่างนี้ครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ในเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยทางชนชั้นสรุปอย่างนี้ว่าคือพูดถึงเรื่องชนชั้นจริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวมากเราถึงจะเข้าใจแต่ผมอยากจะสรุปครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้หรือได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับหรือเรียนรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกทางชนชั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคือคนเราจะไม่เข้าใจครับถ้าเราไม่พูดถึงชนชั้นเนี่ยคนจะไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าคำว่าชนชั้นนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นข้อเปรียบเทียบอะไรเลยเอ๊ะทำไมประชาธิปัตย์ถึงทำอย่างนี้ได้พรรคคนเสื้อแดงทำไม่ได้นะทำไม CP ถึงผูกขาดทางการค้าได้แต่คนอื่นทำไม่ได้ทำไมบริษัทรถอื่นเขาไม่ไปเอาเงินให้เจ้านะฮะทำไมเขาถึงทำไม่ได้หรือบริษัทนู้นเอาเปรียบประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือตรงนี้แหละครับคือจิตสำนึกทางชนชั้นเราต้องดูออกมันจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบยกตัวอย่างง่ายๆคราวนี้นะครับอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ย
ท่านไม่ยอมแม้แต่เอากระสอบไปปิดบ้านของท่านนะครับรวมทั้งท่านนายกปูด้วยนะฮะเพื่อไปปิดการเพื่อไม่ให้น้ำเข้าแต่ในขณะเดียวกันที่ศิริราชที่วังนั้นมีการปิดกันทั่วไปหมดนี่คือข้อเปรียบเทียบทางชนชั้นไงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องทางชนชั้นเนี่ยมันต้องอธิบายกันยาวนะฮะโอกาสหน้าผมจะพูดต่อไปแล้วกันแต่อย่าสรุปสั้นๆตรงนี้ว่าเราต้องมองครับเราต้องมองว่าหรือเราต้องเข้าใจถึงความเปรียบเทียบทางชนชั้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยเราจะเข้าใจการเมืองในปัจจุบันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณลุงทองครับคุณลุงทองน่ารักบอกว่าอะไรเนี่ยลุงทองแค้นฝังลึกนะครับช่วยบอกคุณแอนตี้ให้ออกอากาศหน่อยครับหมายถึงลุงรวมทองหรือเปล่าหรือไอ้บอดนะฮะแต่ไอ้บอดเนี่ยมันแค้นฝังลึกอยู่แล้วครับไอ้เฮียนี่กษัตริย์ขี้อิจฉาเมื่อเร็วๆเมื่อ 4-5 วันก่อนเนี่ยผมมีรูปอยู่รูปหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เขาส่งมาให้ตอนนี้ผมทำไม่เป็นเดี๋ยวจะเอามาเผยแพร่คือเป็นรูปของพ่อเลี้ยงไอ้บอดภูมิพลนะครับตอนที่ไปอยู่ที่ในสวิตอะนะฮะก็ถ่ายรูปผมมีรูปอยู่แล้วนะครับเป็นพ่อเลี้ยงของไอ้บอดภูมิพลแล้วก็ไอ้บอดภูมิพลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันถูกพ่อเลี้ยงเล่นงานหนักนะฮะเพราะว่ามันชอบมันขี้ฉารัชกาลที่8ชอบเอาเปรียบพี่ชายไอ้เหี้ยนี่สันดานเหี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันหลังผมตะก๊อปรูปนี้มาให้แล้วจะเอามาเผยแพร่ให้พวกเราได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับแต่ยังไม่รู้ชื่อว่าเป็นใครแต่รู้ว่าเนี่ยคือมันได้มาจากเป็นคลิปของเยอรมันนะฮะเขาเก็บรูปนั้นมาได้มันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งฮะมีบรรยายเลยตั้งแต่ภูมิพลตั้งแต่เด็กเป็นมายังไงประเทศไทยยังไงเนี่ยนะฮะมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่ออยู่ใน Facebook ชื่อกิติพงศ์เขาเป็นคนเอามาให้นะครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูนะฮะไอ้คุณลุงอะไรบอกว่ามันแค้นฝังลึกเนี่ยก็ถ้ามันไม่แค้นฝังลึกมันคงไม่กระทำอย่างนี้กับประชาชนชาวไทยแล้วครับแค่ไม่รักมันก็ฆ่านะฮะท่านนี้มาความเห็นหนึ่งถามคำถามของคุณส่องแสงนะครับบอกว่าชาวแดงกทม.ฝากถามมาว่าเท่าที่ทราบประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกันมากมายทุกเรื่องฝ่ายนั้นก็พยายามบิดเบือนเต็มที่มันพยายามสร้างภาพโจมตีรัฐบาลนายกปูอย่างหนักแถมคุณเฉยก็ยังนิ่งสนิทเพื่อนที่กทม.บอกว่ามันจะไม่ยอมให้รัฐบาลอยู่เกินต้นปีนี้แน่นอนคุณที่คิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่มีเปอร์เซ็นต์สูงครับถ้ารัฐบาลไม่ตอบโต้นะฮะล่วงแน่เอางี้ดีกว่าถ้ารัฐบาลไม่ตอบโต้นะครับคุณสองแสงมันก็จะเป็นไปตามนโยบายของมันที่ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้เพียง6เดือนก็เผื่อไม่ถึงด้วยถ้ารัฐบาลไม่รีบแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมบอกให้พวกเราเขียนไปสนีเดบัตนั่นแหละครับถ้ารัฐบาลไม่รีบแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเอาผิดหรือสอบสวนเรื่องน้ำเนี่ยในการปล่อยน้ำเนี่ยรวมทั้งรัฐบาลไม่ให้สัตยาบันเนี่ยแล้วอีกหลายๆเรื่องทั้งสื่อก็ไม่ยอมทำตอบโต้ในเชิงลุกเนี่ยเจ๊งสนิทแน่นอนครับคุณสองแสงครับยังไงเสียผมคิดว่ารัฐบาลไม่รอดครับถ้ารัฐบาลเอาแต่ตั้งรับไม่มีทางรอดแน่นอนเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเปิดเกมลุกอย่างเมื่อวานนี้ดร.เพียงดินก็พูดดีมากนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนชาวไทยเรานะฮะว่าจะต่อสู้กันได้อย่างไรก็นอกจากคลิปผมแล้วก็ลองฟังของคุณดร.เพียงดินนะฮะได้พูดไว้ดีมากในเรื่องนี้นะครับคุณสองแสงถามอีกว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลเป็นฝ่ายลุกบ้างเพราะทุกวันนี้รัฐบาลจะเป็นฝ่ายรับตลอดทั้งที่รัฐบาลเป็นฝ่ายได้เปรียบประชาชนเป็นห่วงกลัวเขาเชื่อดก่อนเริ่มต้นเพราะถ้ารัฐบาลเข้มแข็งก็ตายยกคอกแน่ๆอันนี้ก็ไม่ขอออกแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณสองแสงก็พูดได้ถูกต้องแล้วนะฮะถ้ายังมัวตั้งรับนี่ก็เจ๊งลูกเดียวล่ะครับนะฮะ
ีกคำถามหนึ่งของคุณงูดินนะครับถามว่าเรื่องเขื่อนปล่อยน้ำจนแห้งเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรืออ๋ออันนี้ตอบไปแล้วครับเป็นก็ผมบอกไปแล้วว่าผมได้ให้คนเข้าไปสอบถามของผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับก็เป็นจริงนะครับว่ามันปล่อยจนน้ำแห้งจริงมันกาให้ตายหากันหมดประเทศละมั้งไอ้พวกระยำนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการตื่นเถิดเอ้ยรายการเสาเช้าก้าวทันบอดนะฮะก็ถึงเวลาอันควรแล้วนะครับแล้ววันจันทร์นี้นอกจากประเด็นน้ำแล้วผมจะพูดถึงเรื่องประเด็นตอบโต้กันเราจะใช้กฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยในการตอบโต้พวกมันนะครับก็พบกันใหม่นะครับในวันจันทร์ในรายการตื่นเถิดชาวไทยสำหรับวันนี้ผมลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ